สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะอาจารย์ชื่ออาจารย์ชนิกาแมนมนตรีนะคะอาจารย์ชื่อเล่นชื่ออาจารย์น้ำหวานนะคะเป็นอาจารย์จากสาขาทันตกรรมสำหรับเด็กแล้วก็ได้รับผิดชอบให้มาเลคเชอร์ให้น้องๆฟังนะคะในวิชา Karyology 2ของปี3เนาะแล้วก็หัวข้อที่ได้รับมอบหมายมาวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่อง Caries Management in Primary Dentition นะคะก็จะมีเวลาทั้งหมด1ชั่วโมงทีนี้ต้องขออภัยน้องๆทุกคนที่ไม่สามารถเลคเชอร์ไลฟ์สดได้เนาะแต่ว่าเราอัดเป็นวิดีโอให้น้องๆสามารถเข้ามาฟังได้นะคะแล้วก็จะใส่ไว้ใน MS Team รวมไปถึงตัวชีตบรรยายนะคะใน MS Team เนี่ยก็จะใส่ไว้ให้ขออนุญาตให้ดูชีตบรรยายของอาจารย์สักครู่นึงนะคะก็คือน้องๆจะเห็นบนจอเนาะว่าไฟล์ที่แนบไปค่ะมันจะเป็นไฟล์ที่ถ้าเราดูด้านซ้ายก็จะสามารถแบ่งออกเป็นได้3ส่วนนะคะส่วนแรกมันก็เป็นแค่หน้าปะหน้าเนาะน้องก็จะเห็นว่าเรามีวัตถุประสงค์หรือก็เนื้อหาประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นชีตบรรยายนะคะพอคลิกเข้าไปก็จะเป็นชีตบรรยายถ้าใครถนัดอ่านมากกว่าที่จะฟังเลคเชอร์หรือว่าฟังเลคเชอร์แล้วอยากจะอ่านซ้ำเนี่ยก็มีเนื้อหาโดยละเอียดอยู่ในส่วนของชีตบรรยายส่วนถ้าใครฟังเลคเชอร์ของอาจารย์ครั้งนี้นะคะแล้วอยากจะเทคโน้ตไปด้วยอ่ะก็จะมีส่วนของ PowerPoint ที่อาจารย์ใช้วันนี้ค่ะอยู่ตอนท้ายของไฟล์ PDF ที่ใส่ไว้ใน MS Team น้องๆก็สามารถดูรูปประกอบแล้วก็เทคโน้ตได้นะคะเนาะมันก็จะเป็นตามสไลด์ของอาจารย์เลยนะคะทีนี้เรามาดูว่าเอาท์ไลน์ของการเรียนในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวขอเปิดพอยเตอร์แป๊บหนึ่งเอาท์ไลน์นะคะเราจะมีเรื่องของการลุกลามของฟันผุในฟันน้ำนมนะคะการตรวจการจัดประเภทของฟันผุนะคะการจัดการวินิจฉัยแล้วก็การจัดการโรคฟันผุในฟันน้ำนมโดยที่เราจะเอาตามหลักการของ ICCMS นะคะแล้วก็การจัดการ Palate and Periapical Disease ในฟันน้ำนมตามด้วยการถอนฟันน้ำนมก็คือตั้งแต่ฟันน้ำนมอ่ะมันผุแค่ enamel dentin เข้าไปใน palate ถึง periapical แล้วก็จนถึงขั้นถอนเนี่ยแนวทางในการจัดการมันเป็นยังไงบ้างนะคะเราก็จะได้คุยกันในคาบนี้1ชั่วโมงนี้นะคะทีนี้จริงๆถ้าเราดูเอาท์ไลน์เมื่อกี้เราก็จะรู้เลยว่าเนื้อหามันต้องเยอะมากแน่ๆแต่ว่าอยากจะบอกว่าวันนี้ของปี3มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้เรื่องฟันผุในฟันน้ำนมนะคะแน่นอนตอนที่ลูกศรชี้นี่นะคะทีเนี้ยถ้าในเชิง in depth หรือในเชิง detail อะค่ะเราก็จะได้เรียนกันไปเรื่อยๆในปี4นะคะ lecture เนี่ยเราจะมีหัวข้อ early childhood caries นะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่อง oral health care and caries prevention ซึ่งมีอยู่หลายคาบหลายชั่วโมงนะคะส่วนในเรื่องของเชิงเทคนิคในการอุดฟันครอบฟันรักษารากฟันรักษาโพรงประสาทฟันหรือถอนฟันก็จะมีชั่วโมงที่น้องจะได้ลงรายละเอียดในทันตกรรมสำหรับเด็กซึ่งจะได้เรียนในปี4นะคะวันนี้เราจะให้เห็นภาพกว้างก่อนว่าเมื่อฟันผุแล้วสิ่งที่เราในฐานะทันตแพทย์เนี่ยสามารถให้การรักษาหรือจัดการกับคนไข้เด็กนะคะมันมีอะไรบ้างแต่ถ้าถามว่าอย่างไรเนี่ยน้องก็จะได้ไปเรียนต่อในปี4แล้วลงมือทำจริงน้องจะได้ทำในปี5นะคะและปี6ตอนที่น้องอยู่ปี5น้องก็จะได้ดูแลผู้ป่วยที่เป็นเด็กโตเป็นเด็กที่ให้ความร่วมมือในการรักษานะคะแล้วก็งานไม่ยากงานที่ไม่ต้องฉีดยาชาอาทิเช่นการอุดฟันขนาดเล็กหรือการเคลือบหลุมร่องฟันเพื่อป้องกันฟันผุการขัดฟันการเคลือบฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุพวกนี้ค่ะเราจะได้ทำในปี5พอปี6เราก็จะทำงานที่ซับซ้อนยากมากขึ้นนะคะก็จะเป็นการทำฟันที่ใช้การฉีดยาชาใส่แผ่นยางกันน้ำลายอุดฟันครอบฟันรักษาโพรงประสาทฟันรักษารากฟันหรือถอนฟันทุกอย่างที่เป็นทันตกรรมเด็กเนี่ยก็จะได้ไปทำในปี6นะคะเนาะอันนี้ก็จะให้เห็นภาพรวมคร่าวๆของตลอดหลักสูตรในส่วนที่น้องจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟันผุในเด็กนะคะแต่วันนี้มันเป็นการเปิดครั้งแรกนั่นเองนะคะทีนี้เราก็จะมาทบทวนเนาะฟันน้ำนมนะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่20ซี่ใช่ไหมคะซี่แรกอ่ะคือฟันหน้าล่างโดยมากเนาะก็จะเป็นcentral incisor ล่างนะคะขึ้นมา
แล้วก็หลังจากนั้นก็จะทยอยขึ้นจากข้างหน้าไปข้างหลังใช่ไหมคะซี่ central lateral canine first molar first molar และ canine แล้วก็ second molar แบบนี้นะคะแล้วก็ฟันน้ำนมเนี่ยจะครบก็ในช่วงอายุประมาณ2ขวบครึ่งก็จะขึ้นครบประมาณ20ซี่ละหลังจากนั้นจะต้องใช้งานยาวนานต่อเนื่องเลยนะคะจนกระทั่งฟันแท้ขึ้นนะคะข้างใต้ฟันน้ำนมคืออะไรที่เราเห็นในภาพนะคะข้างใต้ของฟันน้ำนมก็จะมีหน่อฟันแท้อยู่นะคะแล้วก็ฟันแท้มันมี32ซี่เนาะดังนั้นพวก first molar second molar แล้วก็ third molar เนี่ยก็จะมาขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีฟันน้ำนมนำมาก่อนนะคะอันนี้ก็จะให้ดูภาพในกะโหลกศีรษะแล้วก็ในช่องปากนะคะทีนี้ดังนั้นเนี่ยฟันน้ำนมมันก็จะมีความสำคัญถูกไหมในการที่มันจะทำหน้าที่ต่างๆในช่องปากเนาะมันก็เอาไว้บดเคี้ยวไว้เพื่อความสวยงามเอาไว้เก็บรักษาช่องว่างเอาไว้รอฟันแท้ขึ้นดังนั้นถ้ามันฟันผุเนี่ยจนถึงขั้นต้องสูญเสียฟันไปก่อนกำหนดก็จะนำไปสู่ปัญหาตามมาไม่นับว่าฟันผุเนี่ยมีอาการเจ็บเสียวฟันหรือถ้าเข้าไปในเพ้าแล้วก็จะมีการติดเชื้อซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนักสำหรับเด็กนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเรียนรู้เรื่องโรคฟันผุนั่นเองนะคะทีนี้เราจะทบทวนเรื่องโรคฟันผุนิดนึงนะคะฟันผุในชุดฟันน้ำนมเนี่ยถามว่ามันมีความแตกต่างอะไรจากฟันแท้มากไหมก็ไม่มากเลยนะคะมันก็แน่นอนว่ามันมีแฟกเตอร์หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลากหลายเป็น multifactorial disease นะคะมีการมีเชื้อโรคเข้ามาเกี่ยวข้องเป็น infectious disease แบบนึงเนาะโดยที่เชื้อก่อโรคสำคัญเลยที่เป็น early colonizer อ่ะก็คือ streptococcus mutans นั่นเองทีเนี้ยประเด็นนึงที่มักจะหยิบยกกันมาพูดในทันตกรรมเด็กเนี่ยก็คือการส่งผ่านเชื้อนะคะจากผู้เลี้ยงดูสู่บุตรหรือว่าภายในเพื่อนด้วยกันหรือแบบเป็นทั้ง vertical transmission กับ horizontal transmission ของเชื้อก่อโรคฟันผุเนาะดังนั้นเนี่ยหนึ่งอย่างที่เอามาใช้ในการจัดการฟันผุในฟันน้ำนมเนี่ยก็คือการลดโอกาสที่จะมีการส่งผ่านเชื้อจากแม่สู่ลูกจากผู้เลี้ยงดูสู่ลูกอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นการที่ให้คุณแม่เนี่ยไปตรวจฟันไปรักษาฟันผุให้เรียบร้อยก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะได้ลดเชื้อโรคในช่องปากเพราะว่าคุณแม่กับคุณลูกก็จะมีความใกล้ชิดกันอยู่แล้วเนาะถ้าแม่มีเชื้อมากโอกาสที่เชื้อจำนวนมากจะส่งผ่านถึงลูกเนี่ยมันก็จะเยอะตั้งแต่อายุน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับฟันผุในฟันน้ำนมแล้วก็แน่นอนฟันผุเนี่ยมัน preventable นะคะนั่นคือว่ามันสามารถป้องกันได้เนาะทีนี้ dental caries ใน primary dentition มีประเด็นอะไรอีกบ้างนะคะก็คือว่า caries เนี่ยมันจะเริ่มจากข้างนอกสุดเนาะตรงที่มี plaque เกาะใช่ไหมคะ plaque หรือ biofilm นั่นเองเนาะมันก็จะมีเชื้อโรคเมื่อมันเกิดได้รับคาร์โบไฮเดรตก็ผลิตของเสียบายโปรดักต์ออกมาเป็นกรดก็จะทำให้เกิดดีมินเนอไรเซชันในระดับอินาเมลก่อนเนี่ยค่ะในช่วงแรกที่มันอยู่ที่อินาเมลเนี่ยมันก็จะมีการลุกลามที่ค่อนข้างช้านะคะใน early stage เนี่ยเขาใช้คำว่า progress slowly นะคะแต่ once เมื่อไหร่ก็ตามที่มัน cavitate แล้วแปลว่ามันผุเป็นรูแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันถือว่าค่อนไปทาง late stage ของโรคละนะคะก็มันลุกลามไปแล้วอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วประเด็นหนึ่งที่สำคัญเลยแล้วเราพยายามจะช่วยจะแอดโวเคทลงไปในเด็กเลยเนี่ยค่ะก็คือว่าก่อนที่มันจะเป็นรูอ่ะเราอยากจะพยายาม arrest หรือว่า reverse มันก็คือหยุดยั้งการลุกลามหรือทำให้มันเกิด remineralization นะคะโดยที่เราเปลี่ยนแปลง oral environment ต่างๆให้มันดีเช่นเรากำจัด biofilm เรามีการใช้ผลิตภัณฑ์ฟลูออไรด์ไม่ว่าจะที่บ้านหรือว่าโดยทันตแพทย์นะคะเพื่อส่งเสริม remineralization นะคะเราให้ความรู้เรื่องทันตสุขภาพเรื่องการบริโภคลดความถี่ในการรับประทานอาหารหวานหรือเครื่องดื่มที่มีรสหวานระหว่างมือพวกนี้คือการปรับเปลี่ยน environment เพราะเราหวังผลว่าฟันผุระยะเริ่มแรกใดก็ตามที่อยู่ในปากเด็กมันจะหยุดนะคะหรือมันจะ reverse ในช่วงที่มันยัง early stage อยู่อย่างไรก็ตามอีกประการหนึ่งที่เราควรจะทราบไว้ก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฟันผุมันเป็นรูไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันยังไม่
ลุกลามไปถึงตัวเนื้อเยื่อในหรือว่าตัวพัลป์ข้างในอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าแคฟิตี้อ่ะมันมีการผายมันกว้างมากพอที่จะเกิดการเซลฟ์คลีนซิ่งหมายถึงว่ามันมีการทำความสะอาดได้จนเกิดลักษณะที่ไม่มีไบโอฟิล์มมาเกาะหรือว่าเป็นพลากฟรีเนี่ยแคริสโปรเซสสามารถหยุดแล้วก็เกิดเป็นอาร์เรสเต็ดแคริสได้นะคะซึ่งในบางกรณีเราจะเห็นเยอะเลยแหละในฟันน้ำนมนะคะสไลด์ต่อไปนะคะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะสไลด์เนี้ยก็จะให้ดูลักษณะของ arrested caries นะคะแน่นอนว่ามันเป็น late stage ของ disease แล้วถูกไหมเพราะว่ามันเป็น cavity แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย caries process เนี่ยยังไม่ไปถึง pulp นะคะในฟันซี่นี้นะแล้วก็ลักษณะที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นฟันที่ผุและหยุดลุกลามแล้วผิวเรียบเงามันมักจะมีสีเข้มนะคะแม้ว่าจะ expose dentin แต่ก็คือไม่มีอาการนะคะไม่ปวดไม่เสียวนะคะจะเจอเยอะเลยแหละในฟันที่มันมีการสูญเสียโครงสร้างฟันไปมากอย่างในภาพนะคะทีนี้ประเด็นถัดไปที่จะเน้นย้ำนะคะก็คือว่าการ treating by restoration does not cure the disease นะคะแปลว่าฟันผุใดๆเนี่ยเราไปอุดไปครอบไปจัดการที่ตัวลีชั่นมันไม่ใช่เป็นการรักษาโรคมันเป็นการรักษาแค่รอยผุหรือว่ารอยโรคเท่านั้นแต่การดำเนินของโรคในช่องปากมันยังเกิดขึ้นยังมีไบโอฟิล์มยังมีเชื้อก่อโรคยังมีคาร์โบไฮเดรตชาเลนจ์ยังมีชูการ์เข้าไปในช่องปากอย่างเงี้ยค่ะกระบวนการที่มันไม่สมดุลของดีมินและรีมินที่เกิดขึ้นในช่องปากอ่ะมันก็จะยังดำเนินการต่อไปตราบใดก็ตามที่เราไม่ได้ไปจัดการที่การดำเนินโรคนะคะเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ใหม่ในการจัดการฟันผุคือเราจะไม่มุ่งเน้นไปที่การทรีตเฉพาะรอยโรคแต่เราจะต้องดูโอเวอร์ออลดูทั้งหมดทรีตไปที่ตัวคนไข้ด้วยเงี้ยค่ะซึ่งในกรณีของเด็กเนี่ยการที่จะไปปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การเปลี่ยน behavior ต่างๆเนี่ยมันต้องอาศัยทั้งตัวเด็กและตัวผู้ปกครองใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ว่าจะการแปรงฟันการหาอาหารเครื่องดื่มขนมใดๆเนี่ยในเด็กเนี่ยก็ต้องอาศัยผู้ปกครองมาช่วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีความแตกต่างระหว่างการจัดการฟันผุในเด็กและการจัดการฟันผุในผู้ใหญ่นะคะทีนี้ถามว่าแล้วสถานการณ์โรคฟันผุในช่องปากเด็กเป็นยังไงบ้างนะคะข้อมูลล่าสุดเนี่ยก็จะมาจากการสำรวจเมื่อปี2560นะคะโดยคร่าวๆเนี่ยเราจะสำรวจกันทุก5ปีนะถ้าจำไม่ผิดเนาะถ้าตัวเลขคลาดเคลื่อนขออภัยด้วยนะคะแต่ก็คือมันก็จะมีการสำรวจเป็นระยะแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยคือปี2560เป็นการสำรวจครั้งที่8นะคะข้อมูลเนี่ยก็ในแบ่งเป็น2กลุ่มให้ดูกลุ่มฟันน้ำนมกับกลุ่มฟันแท้ก็แล้วกันนะคะกลุ่มฟันน้ำนมคือกลุ่ม3ปีและ5ปีนะคะถามว่า caries free ในเด็กอายุ3ปีมีเยอะไหมไม่เยอะเลยนะคะ 47% ตีซะว่าครึ่งหนึ่งของเด็ก3ขวบอะจะไม่มีฟันผุอีกครึ่งหนึ่งคือผุเนี่ยค่ะทีนี้พอโตขึ้นมาอีกนิดนึง5ขวบคนที่ปราศจากฟันผุมี 24.4% ตีซะว่า1ใน4เนี่ยค่ะแค่1ใน4เองเนาะที่ไม่ผุนอกนั้น 75% มันผุเขาผุกันไปละอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเราจะเห็นว่าโรคฟันผุเนี่ยเป็นโรคที่ใช้คำว่า most prevalent ก็คือมีความชุกมากที่สุดในของโรคในช่องปากเป็นโรคที่ตัวทันตแพทย์เนี่ยจะต้องรู้จักอย่างดีแล้วก็ช่วยกันในการป้องกันรักษาแล้วก็ดูแลผู้ป่วยของเรานะคะแล้วก็เราหวังว่าตัวเลขพวกเนี้ยคนไข้ที่ปราศจากไม่ใช่คนไข้เด็กที่ปราศจากโรคฟันผุเนี่ยค่ะในปีถัดๆไปใน new generation ของเราอ่ะมันจะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือสุขภาพช่องปากดีขึ้นเรื่อยๆนะคะรายละเอียดอื่นๆเนาะจากผลการสำรวจถ้าสนใจน้องก็ไปศึกษาได้จากสไลด์ของอาจารย์นะคะแต่อันนี้ให้เห็นภาพความแบบสำคัญของปัญหาฟันผุนะคะทีนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งก็คือกลุ่มเด็กวัยรุ่นนะคะอายุ15ปีนะคะก็ลองไปศึกษาดูก็จะโดยสรุปก็คือมันเป็นโรคที่ความชุกสูงนั่นเองนะคะทีนี้อีกเมื่อกี้เป็นโรคเรื่องของระบาดวิทยาเรามาดูเรื่องของ caries progression ในฟันน้ำนมบ้างนะคะมันก็จะมีลักษณะหนึ่งที่เราจะต้องคอนเซิร์นเลยแหละนะคะก็คือว่าฟันผุในฟันน้ำนมอ่ะมันจะ progress เร็วนะคะ
จากผูกแค่อินาเมลเข้าเดนทีแล้วเข้าไปสู่เพาอ่ะด้วยความที่ฟันน้ำนมมันมีอินาเมลที่บางเดนทีนที่บางกว่าฟันแท้แล้วก็มีสารพวกคาร์บอเนตในอินาเมลที่เยอะกว่าอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยมันก็เลยทำให้ฟันน้ำนมเมื่อมันผุแล้วมันมีการลุกลามเร็วกว่าฟันแท้เข้าเพาเร็วกว่าฟันแท้มีการเสียหายของฟันเยอะกว่าฟันแท้นะคะถ้าเทียบในเวลาที่เท่ากันฟันน้ำนมก็จะแบบเยินกว่านะคะทีนี้ถามว่าเร็วแค่ไหนนะคะจาก white spot lesion นะคะรอยโรคระยะเริ่มแรกภายใน 6-12 เดือนเนี่ยมันสามารถกลายเป็นรูไปแล้วนะคะเห็นไหม6เดือนมันก็จากแค่ white spot กลายเป็นรูได้นะคะเนาะทีนี้แล้วถ้าเป็นฟันผุทางด้านประชิดล่ะนะคะด้าน proximal ซึ่งเราจะสามารถตรวจพบได้ด้วยภาพเอ็กซเรย์นะคะฟันผุแบบที่outer half enamel อันนี้เป็นการศึกษาหนึ่งอะเอามาให้ดูเนาะถ้าสมมติว่าเราเห็นว่ามีฟันผุนะคะที่ outer half enamel น้องเห็นเนาะที่ชี้อยู่นี่นะคะแค่ด้านนอกของ enamel เนี่ยเมื่อติดตามไปอะค่ะที่6เดือนนะคะก็พบว่าฟันผุไม่ใช่ขอโทษนะคะไม่ได้ติดตามหมายถึงว่าพอเราแยกฟันไปดูว่าOuter half enamel เห็นในเอ็กซเรย์แบบเนี้ยในทางคลินิกจริงๆแล้วมันเป็นรูไหมนะคะก็คือเป็นรูแค่ 2% ไม่เยอะนะคะแต่ถ้าฟันผุในเอ็กซเรย์ลึกขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะเป็นที่ระดับของ inner half enamel ก็คืออาจจะไปใกล้ๆ DEJ เนี่ยพอแยกฟันดูก็ก็ยังแค่ 3% นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าสมมติว่ามันเข้าไปที่ outer half ของ dentine แล้วนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะก็คือเข้ามาถึงเดนทีนละนะโอกาสที่มันจะเป็นรูนะคะฟันผุเป็นรูอยู่ที่ประมาณ1ใน4 28% นะคะเนาะแต่ถ้าเข้าไปเกินครึ่งนึงของเดนทีนละเหมือนในภาพเนี้ยเป็นรูแน่นอนนะคะคือ 95.5% นะคะอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่เราควรจะทราบนะคะเพราะมันมีผลต่อการวางแผนการรักษาถ้าสมมติว่าเราเห็นฟันผุแค่ outer half หรือ inner half ของ enamel โอกาสที่มันเป็นรูจะน้อยเราก็อาจจะส่งเสริมไปทาง remineralization หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากกว่าที่จะไปกรอฟันเขาแล้วอุด class 2ถูกไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันผุเข้าไปที่ outer half ของdentine หรือ inner half ของ dentine อย่างเงี้ยค่ะการที่เราจะทำเป็นบูรณะฟันด้วยการอุดฟันหรือว่าถ้ามันมีด้านอื่นร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นครอบฟันก็เป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะสไลด์พี่ไม่ไปโอเคต่อไปนะคะเรารู้เรื่อง caries progression ละลำดับถัดไปเนี่ยเราจะมาดูเรื่อง caries detection นะคะ caries detection หรือว่าการตรวจรอยโรคนะคะถามว่าในฟันน้ำนมต่างจากที่น้องเรียนในฟันแท้ไหมก็ไม่หรอกนะคะที่เราเป็นที่นิยมเนี่ยก็คือการ visual tactile examination คือการตรวจด้วยตาใช่ไหมคะแล้วก็ใช้เครื่องมือในการ detect ดูว่าพื้นผิวมันเป็นรูหรือว่ามันขรุขระหรือเปล่าแต่tactile examination เนี่ยก็มักจะเป็นในส่วนของ ball end periodontal probe จะไม่ได้ใช้ explorer ปลายแหลมเข้าไปจิกที่รอยโรคนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นการทำลายชั้นenamelได้ถูกไหมดังนั้นเราก็จะใช้พวกเครื่องมือปลายทู่ปลายมนอย่างเช่น probe นะคะแล้วก็ตรวจร่วมกับการใช้ mouth mirror แล้วก็ถ้าเป็นการตรวจความลึกของการผุนะคะดูหรือการผุของฟันด้านประชิดแบบเนี้ยอยากรู้ว่าด้านประชิดมีฟันผุไหมตรงเนี้ยนะคะระหว่างซี่ห้าสี่ห้าห้าผุไหมเนาะก็ถ่ายใบวิงดูอยากรู้ว่าฟันผุตรงนี้นะคะซี่แปดห้าลึกแค่ไหนก็ใช้ใบวิงในการถ่ายเพื่อดูความลึกของการผุอย่างภาพเนี้ยก็จะเห็นว่าแปดห้าทะลุโพรงประสาทฟันไปเรียบร้อยละนะคะส่วนเจ็ดสี่เนี่ยก็เนียรี่มากๆนะคะเนียรี่ที่จะทะลุโพรงประสาทฟันแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็จะใช้เป็นมาตรฐานในการ detect caries ในฟันน้ำนมนะคะ
าต่อไปนะคะทีนี้การ classification ของ caries ในฟันน้ำนมอ่ะก็โดยมากเราก็จะใช้การ classificationแบบที่ทุกคนได้เรียนมาแล้วนะคะก็คือของ GV Black นะคะมันก็จะสัมพันธ์กับลักษณะที่เราจะต้องบูรณะเช่น Class 1คือ Occlusal Class 2คือ Proximal Class 3คือ Proximal Fundna Class 4 เป็น Fundna Involve Incisal Edge ก็คือเหมือนกันเลยนะคะกับที่น้องเรียนมาแต่ว่า Newer หรือว่าที่ใหม่กว่านะคะ Classification ที่ใหม่กว่าที่เราอยากจะใช้กันแล้วก็อยากให้น้องๆรุ่นใหม่ใช้กันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็คือ ICDAS ICCMS หรือว่า International Caries Detection and Assessment System นะคะนี่คือ Detection and Assess ส่วน ICCMS นะคะก็จะเป็น Classification and Management อันนี้ก็จะเป็นอัน New Generation ที่เขาสนับสนุนให้ทุกคนใช้เนื่องจากว่าถ้าสมัย GV Black เนี่ยมันคือดีไซน์มาสำหรับการบูรณะเนาะมันก็จะไม่ได้คอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องว่า caries เนี่ย initial caries แบบที่ยังไม่เป็นรูก็จะไม่มีการ detect ในกลุ่มส่วนนั้นหรือว่า caries มัน active หรือ arrested active หรือ inactive ก็ไม่มีการเมนชั่นในส่วนนั้นแต่ ICDAS ไม่ ICDAS เนี่ยจะเอาตั้งแต่ฟันอยู่ในช่วง initial stage ก็คือยังไม่ผุเป็นรูและมีการ classify ว่าฟันผุเนี่ยมันเป็น active caries หรือมัน inactive caries เพราะแน่นอนว่าวิธีแนวทางในการ management น่ะมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นในทันตกรรมสำหรับเด็กวิชา Carology 2เนี่ยเราก็เลยจะเอา ICDAS ICCMS มาให้น้องเรียนนะคะทีนี้ ICDAS เนี่ยมาดูที่การตรวจทางคลินิกก่อนเริ่มแรกเนี่ยมันก็จะเป็นการตรวจที่ตัวฟันนะคะเป็น Clinical Examination นะคะก็จะมีการแบ่งโค้ดออกเป็น0 1 2 3 4 5และ6นะคะมีทั้งหมด0ถึง6รวมเป็น7โค้ดนะคะถ้า0ก็คือซาวฟันแบบไม่ไร้มลทินไม่มีตำหนิใดๆนะคะ no evidence of visible caries นะคะเมื่อเราทำความสะอาดฟันแล้วก็เป่าฟันประมาณ5วินาทีนะคะก็คือคีย์ในการดูฟันอย่าลืมว่าต้องทำให้ฟันสะอาดด้วยอยู่ในที่ที่แสงสว่างเพียงพอแล้วฟันแห้งนะคะก็0คือซาว1และ2นะคะก็คือเป็นพวกที่ยังไม่มีการสูญเสียของตัวอินาเมลนะคะไม่มีการเปลี่ยนแบบเป็นช่วงอินาเมลเนี่ยยังไม่มีการเป็นรูว่างานง่ายๆนะคะแต่จะต่างกันที่ถ้า1เนี่ยเป่าลมถึงจะเห็นลักษณะขาวขุ่นหรือการเปลี่ยนแปลงในอินาเมลส่วน2เนี่ยไม่เป่าก็เห็นนะคะเนาะต่อไปนะคะ3และ4รวบกันเรียกว่า moderate stage เมื่อกี้ลืมบอกไปนะคะว่า1และ2นะคะ merge categories ของ ICCMS เนี่ยก็คือ initial stage นะคะส่วนถ้า3และ4ผุลึกเข้าไปอีกหน่อยใช่ไหมคะก็จะเป็น moderate stagenะคะ3เนี่ยก็คือลักษณะของ localized enamel breakdown นะคะมีแบบ micro cavity เนี่ยค่ะเนาะส่วน4เนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่มันผุเข้าไปถึงเดนทีนแต่ enamel ข้างบนมันยังไม่ได้แบบแตกเป็นรูดังนั้นเราจะเห็นความเป็น dark shadow เป็น underlying ของ dentine shadow อยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะอยู่ในระดับ moderate นะคะเนาะทีนี้การตรวจเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็น ICDAS score 3นะคะไอ้เจ้า localized enamel breakdown เนี่ยก็ให้ใช้ตัวเครื่องมือปลายทู่เช่น probe เนี่ยค่ะค่อยๆลากผ่าน surface นะคะถ้าสมมติว่ามันรู้สึกถึงความแบบไม่ smooth มันมีการ drop ของตัว ball end probe เนี่ยลงไปนะคะก็คือเป็น ICDAS 3นั่นเองนะคะหรือ moderate stageทีนี้ถ้ามันเป็นรูแล้วนะคะเห็นเดนทินข้างใต้เลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเข้าสู่ extensive stage หรือว่า ICDAS 5และ6นะคะต่างกันนิดนึงก็คือตรงขนาดเนาะการ extend ของ5กับ6เนี่ย5ก็ไม่ถึงครึ่งของฟัน6ก็คือเกินครึ่งนึงของฟันประมาณนั้นนะคะทีนี้เราก็จะจบในส่วนของ clinical staging พอเราตรวจ clinicalนะคะเราก็จะต้องมีการเอ็กซเรย์ตามมานะคะICDAS ICCMS เนี่ยก็มีการให้คะแนนของตัวเอ็กซเรย์ตามระดับความลึกของการผุอะไรบ้างนะคะ0คือในเอ็กซเรย์ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในภาพรังสีนะคะถัดไปจะเป็น RA 1 2และ3นะคะ1 2 3รวบกันเรียกว่า initial stage นะคะโดยที่ RA 1คือ outer half enamel
RA2 คือ inner half ของ inner male หรือถึง DEJ นะคะและ RA3 ก็คือเข้าไปที่ outer third ของ dentine นะคะพวกนี้ก็จะอยู่ที่ initial stageขยับไปอีกนิดนึงนะคะเข้ามาที่ middle third ของ dentine นะคะหรือ RB4 นะคะจะเป็น moderate stage ส่วน RC5 และ RC6 นะคะจะเป็น extensive stage หมายความว่าฟันผุเนี่ยเข้ามาใน inner third ของ dentine แล้วหรือ RC6 ก็คือเข้าไปในเผาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น scoring system นะก็จะมี0ถึง6หรือว่าเป็น0 initial moderate และ extensive นะคะทีนี้พอเราได้ทั้งคลินิคอลนะคะคอลัมน์ทางซ้ายมือคือคลินิคอลแถวหรือว่าโรทางขวาเนี่ยค่ะมันก็คือเรดิโอกราฟิกเนาะคลินิคอลซาวด์อินิเชียลมอดเรทเอ็กเทนซีฟหรือว่าเรดิโอกราฟิกซาวด์อินิเชียลมอดเรทหรือเอ็กเทนซีฟเอาใหม่นะคะตรงนี้อินิเชียลนะคะmoderate คือ RB แล้วก็ extensive ก็คือ RC นะคะแบบเนี้ยเราก็จะเอามา cross กันโดยที่อะไรที่หนักกว่าก็จะเป็น merge เป็นเขาเรียกว่า categories นั้นๆ นะคะอย่างเช่นเดี๋ยวนะอย่างเช่นสมมุตินะคะในช่องปากนะคะเราตรวจเป็น moderateCaries เราเห็นว่ามีไมโครแคฟิตี้นะคะแต่ว่าในเอ็กซเรย์เนี่ยไมโครแคฟิตี้ที่เราดูปุ๊บนะมันเข้าไปที่ RA3 เนาะอ่ะมันก็จะจบที่ moderate RA3 คือ initial ถ้าจำได้นะคะข้างบนตรงนี้เป็น initial แต่ clinical เป็น moderate ก็เอาที่ more severe กว่าเพราะฉะนั้น diagnosis นี้ก็จะเป็น moderate CR นะคะก็คือ moderate clinical radiographicในทางกลับกันสมมุตินะคะว่าในช่องปากเราเห็นว่าเป็นรูแล้วเป็นรูละแต่ว่าในเอ็กซเรย์เอ๊ะมันไม่เห็นสมมุตินะซึ่งมัน unlikely เนาะว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่สมมุติว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ย extensive ทางคลินิคอลแต่ในเอ็กซเรย์อาจจะเห็นแค่ระดับ enamel อยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะ diag แบบ more extensive more severe กว่าเพราะฉะนั้นก็จะเป็น extensive CR นะคะต่อไปพอเราได้การไดแอกที่มาจากทางคลินิคอลกับเอ็กซเรย์แล้วเราก็จะมาประเมินต่อว่าแล้วตัวลีชั่นที่เราดูมันแอคทีฟหรือมันอินแอคทีฟนะคะตรงนี้นะแอคทีฟลีชั่นหรือว่ามันเป็นอินแอคทีฟลีชั่นเขาก็จะแบ่งตรงนี้ค่ะให้เราดูก่อนว่าลีชั่นที่เรากำลังประเมินอยู่นั้นมันเป็นอินิเชียลแคริสหรือโมเดอเรทแคริสเนาะถ้ามันเป็นinitial หรือ moderate เนี่ยคาแรคเตอร์ของ active lesion เป็นยังไงบ้างนะคะก็คือ surface เนี่ยมันขาวขุ่นหรือจะออกเหลืองหรือมันจะมีความแบบทึบเนาะไม่เงาไม่มันผิวขรุขระนะคะเวลาเราเอาปลายโผบลากผ่านเนี่ยมันก็จะรู้สึกถึงความขรุขระไม่ได้ smooth นะคะเนาะแล้วก็มักจะมีพลากเกาะติดนะคะสมมุติว่าถ้าเราดูที่ pit and fissureนะคะมันก็จะมีลักษณะที่มีพลักสะสมอยู่ในนั้นเนี่ยค่ะหรือว่าถ้าเป็นที่ smooth surface เนี่ยตรงคอฟันสมมุติมันก็จะมีพลักสะสมอยู่หรือ proximal ก็จะมีพลักติดอยู่อย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็ส่วนถ้าเป็น inactive lesion เนี่ยมันก็จะไม่ได้เหมือน active เนาะคือสีมันก็จะมีความขาวหรือว่ามันอาจจะแบบมีสีน้ำตาลหรือออกดำนะคะผิวเรียบเงามันใช้เครื่องมือลากผ่านไม่สะดุดไม่ขรุขระนะคะแล้วก็ไม่มีพลักสะสมนะคะโดยมากเนี่ยตำแหน่งมันจะไม่ได้อยู่ใกล้ขอบเหงือกหรือใกล้คอนแทคพอยต์ละนะคะมันจะเป็น area ที่มันมีความเป็น self cleansing area อย่างเงี้ยค่ะเนาะทีนี้ถัดไปถ้ามันเป็น extensive caries ก็คือว่ามันเป็น cavity ไปลามถึง dentine อย่างเงี้ยลักษณะของ inactive caries เนี่ยก็คือinactive เนาะก็คือตัว dentine ที่เราเห็นนะมันก็จะเงามันแข็งนะคะเนาะขณะที่ถ้า active อยู่มันก็จะยุ่ยแฉะเปียกเนี่ยค่ะเนาะอันนี้ก็คือการประเมินต่อนอกจากเราจะประเมิน lesion ว่ามันextensive ไปถึงไหนแล้วเราก็ต้องไปดู activity ของมันด้วยว่า active หรือ inactive นะคะอย่างในภาพเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ
initial caries นะคะที่ยัง active อยู่เนาะจะเห็นว่าอยู่ใกล้คอฟันอันนี้คือภาพหลังจากการทำความสะอาดแล้วนะคะผิวฟันก็จะมีลักษณะขาวขุ่นผิวขรุขระไม่เงาไม่มันมีพลักเกาะอยู่ใกล้กับขอบเหงือกมีบลีดด้วยซ้ำเวลาเราทำความสะอาดขณะที่ภาพทางขวาอันนี้ก็เป็น initial ที่ inactive นะคะเป็นลักษณะของ white spot lesion นั่นเองแต่ว่าผิวเรียบเงามันแล้วนะคะแล้วก็ลาก explorer ผ่านก็คือไม่ขรุขระแล้วก็ตัว lesion เนี่ยมันคือไกลมาจากขอบเหงือกละนะคะก็เดิมทีอ่ะเขาอาจจะเคยแปรงฟันได้ไม่ค่อยดีตอนที่ฟันยังขึ้นไม่เต็มซี่เพราะถ้าเราดูเนาะรอยโรคเนี่ยลักษณะจะเป็นสอดคล้องกับลักษณะของขอบเหงือกเลยใช่ไหมคะพอฟันมันขึ้นมากขึ้นเด็กยอมแปรงมากขึ้นผู้ปกครองดูแลดีขึ้นจาก active มันก็กลายเป็น inactive แบบในภาพได้นะคะส่วนภาพล่างนะคะอันนี้คือผุถึงเดนทีนแล้วก็คือ extensive ใช่ไหมคะ extensive caries นะก็เป็นแบบ active ส่วนอันนี้จะเป็น extensive ที่ inactive นะคะactive caries ก็แน่นอนว่ามันแฉะยุ่ยนะคะผิวมักจะสีออกเหลืองแบบนี้ค่ะเดนทีนมันยังซอฟต์อยู่ส่วนถ้าเป็น inactive แล้วเนี่ยมันก็มักจะมีสีเข้มสีน้ำตาลสีดำนะคะผิวเรียบเงาเนี่ยค่ะเดนทีนแข็งแล้วนะคะอันนี้ก็คือลักษณะที่จะต้อง classify เนาะหลังจาก detect ตัว lesion แล้วก็ต้องดู activity ด้วยนะคะสุดท้ายมันก็จะมาสู่การ diagnosis ด้วย system ของ ICGMS นะคะก็คือเอา categories ที่ได้มา merge กับ activityนะคะเช่นเราประเมินแล้วว่าเป็น initial caries เราก็ต้องมา diag ว่าเป็น initial active หรือ initial inactive เช่นเดียวกันถ้าเราดูละเป็นจากทางคลินิคอลและเอ็กซเรย์เป็น extensive ใช่ไหมคะ combine categories มาปุ๊บเป็น extensive ก็ต้องมาตัดสินต่อว่าเป็น extensive active หรือ extensive inactive อันนี้ก็คือลักษณะการ diagnosis ในระบบของ ICGMS นะคะทีนี้จบเรื่องการตรวจประเมินวินิจฉัยด้วยหลักการของ ICGMS นะคะถัดไปก็คือสิ่งที่ทันตแพทย์ต้องทำนะคะเมื่อกี้ประเมินตัวลีชั่นละเราจะต้องมาประเมินที่ตัวบุคคลเจ้าของลีชั่นนั้นๆก็คือตัวคนไข้นะคะสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเรียกว่าการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุหรือ carry risk assessment คำเนี้ยเราจะได้เรียน1คาบ1ชั่วโมงในวิชาตอนปี4นะคะแต่ให้ดูนิยามของมันก่อนการประเมินความเสี่ยงมันคือการประเมินอะไรล่ะมันก็คือการประเมินโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่เด็กคนเนี้ยช่องในปากเนี้ยจะมีฟันผุขึ้นมาใหม่มากน้อยแค่ไหนถ้าเสี่ยงสูงก็คือมีโอกาสสูงใช่ไหมคะถ้าเสี่ยงต่ำก็มีโอกาสน้อยที่จะมีฟันผุเนี้ยค่ะนอกจากนั้นมันเป็นการประเมินความน่าจะเป็นหรือโอกาสนะคะที่ฟันผุรอยโรคในช่องปากนั้นๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือ activity จากที่เราเห็น white spot lesion initial lesion เนี่ยถ้าเสี่ยงสูงแน่นอนว่าโอกาสที่มันจะ progress กลายเป็น cavitated lesion ก็คือมากแต่ถ้าเสี่ยงต่ำโอกาสที่ initial caries อาจจะ initial active มันจะกลายเป็น inactive มันก็จะมากอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุนะคะซึ่งจะต้องทำทุกรายนะคะโดยที่เราจะทำยังไงอ่ะให้มันเป็นระบบให้มันแบบวัดได้มาครั้งที่1มาอีก6เดือนต่อไปก็สามารถเอามาคอมแพร์กันได้มันก็จะมีการใช้แบบฟอร์มนะคะเนาะการใช้เอกแบบฟอร์มนั่นแหละก็คือเป็นเอกสารเป็นเซตหนึ่งอะค่ะที่เอามาใช้ออกแบบมาแล้วแหละว่าเราจะดูที่ปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้นะคะแล้วก็ใช้ให้มันตรงกันสามารถเอามาเทียบกันได้ไม่ว่าจะเจอหมอ A หมอ B หมอ C เนี่ยก็เทียบกันได้หมดอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราได้ว่าเด็กคนนี้เสี่ยงสูงเสี่ยงปานกลางเสี่ยงต่ำเราก็จะมาเลือกว่าเราจะจัดการกับความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุในเด็กคนนี้อย่างไรด้วยการใช้ caries management protocol ซึ่งก็จะมีการกำหนดไว้นะคะทีนี้ถามว่าแล้วเราใช้อะไรบ้างในปัจจุบันนะคะอันนี้ก็จะแนะนำว่าถ้าอยากไปศึกษาเพิ่มเติมยังไม่อยากรอตอนปี4อ่ะมันไม่สุดอ่ะอยากเรียนต่อนะคะน้องสามารถไปดาวน์โหลดได้เข้าไปที่เว็บไซต์ของทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยนะคะไปที่เปิดเข้าไปเว็บเขาปุ๊บนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปในส่วนของบทความวิชาการนะคะเนาะ
แล้วก็เข้าไปตรงข้อสรุปจากการสัมมนาทางวิชาการตรงเนี้ยมันจะมีเอกสารนะคะซึ่งประกอบไปด้วย Dental Caries Diagnosis and Management นะคะ Caries Risk Assessment นะคะแล้วก็แนวทางการใช้ฟูไรด์เอกสาร3อันนี้ที่น้องเห็นเป็นอันที่ใช้เป็นหลักเลยเวลาเราสอบ License หรือว่าเวลาเราเรียนนะคะเพราะฉะนั้นน้องสามารถไปอ่านศึกษาก่อนได้เลยถ้าอยากรู้แบบเอาให้สุดไปให้สุดนะคะเนาะทีนี้ให้ดูคร่าวๆว่าการประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคฟันผุนะคะของประเทศไทยเนี่ยก็จะแบ่งเด็กออกเป็นเสี่ยงสูงกับเสี่ยงต่ำโดยที่มีแบบประเมินแบบนี้ค่ะมีส่วนที่1เป็นเกี่ยวกับสุขภาพส่วนที่2เป็นผลตรวจกับผลเอ็กซเรย์ส่วนที่3เป็น risk factor กับ protective factor นะคะแล้วก็จะมีการให้ใช้แบบฟอร์มในการบันทึกนะคะในแต่ละครั้งที่ประเมินแล้วก็สรุปออกมาเป็น overall ว่าเสี่ยงสูงหรือเสี่ยงต่ำนะคะทีนี้อันนี้ให้ดูไดอะแกรมพอดีไปเห็นมากแล้วก็คิดว่าเออมันก็เข้าท่าดีนะคะเล่าให้ฟังสนุกๆเฉยๆว่าเวลาที่คนไข้ของเราเนี่ยมีเป็นเด็กนะคะแล้วมี active lesion นะคะเราก็จะประเมินไงว่าเด็กคนนี้มีเป็น non cavitated lesion หรือ cavitated นะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราจะต้องดูที่พฤติกรรมของเด็กด้วยว่าให้ความร่วมมือดีหรือว่าไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยค่ะแล้วก็จะได้นำไปสู่การประเมินได้ว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วอ่ะเราจะทำการรักษาแบบปกติหรือเราจะต้องซีเดทหรือเราจะต้องดมยาสลบเพื่อรักษานะคะเราจะนัดคนไข้บ่อยทีบ่อยแค่ไหนนะคะเราจะใช้ฟลูไรด์ชนิดไหนใช้ซิลเวอร์ไดมอนด์ฟลูไรด์ไหมจะต้องทำ ITR ไปก่อนหรือเปล่านะคะอันนี้จะได้เรียนตอนปี4เนาะนะคะแล้วก็จะตีคอบ่อยแค่ไหนเนาะอันนี้ก็เป็นไดอะแกรมถ้าใครอยากเห็นแบบภาพรวมแบบล่วงหน้าไปก่อนนะคะอันนี้คือสรุปออกมาละนะเพราะว่าอีกอย่างนึงที่เกี่ยวข้องกับการรักษาฟันผุตัวลีชั่นฟันผุในฟันน้ำนมเนี่ยเราจะต้องมาดูด้วยว่าเด็กมีผุเยอะทางปากเยอะแค่ไหนแล้วเด็กอายุเท่าไหร่ความร่วมมือเป็นยังไงเราจะรักษาฟันเขาเนี่ยแต่ตัวเขาไม่ให้ความร่วมมือเราจะจัดการยังไงในกรณีที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือให้ความร่วมมือประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีวิธีการที่เดี๋ยวจะได้เรียนตอนปี4นะคะทีนี้เราได้เรื่องของการไดแอกที่ตัวลีชั่นที่ตัวฟันละเราได้ carry risk assessment ที่ตัวผู้ป่วยละทีนี้เรามาดูว่าแล้วเราจะจัดการยังไงนะคะอ้างอิงจาก ICCMS และทันตแพทย์ทยสมาคมแห่งประเทศไทยที่ให้ดูไกด์ไลน์เมื่อกี้นะคะมันก็จะแบ่งออกเป็น2ประเด็นคือ1เราต้องการจะป้องกันไม่ให้มีฟันผุขึ้นมาใหม่2เราจะจัดการที่ตัวรอยโรคจัดการแบบไหนบ้างมันจะมี2ประการประการที่1ก็คือ non operative care กับประการที่2ก็คือ operative care นะคะก็มาดูรายละเอียดกันเนาะอันที่1จัดการป้องกันไม่ให้เกิดฟันผุขึ้นมาใหม่ทำยังไงเราก็จะต้องดูว่าเด็กคนนี้ risk factor protective factor มีอะไรบ้างนะคะหาให้เจอว่า risk factor เป็นอะไรก็ลดเช่น risk factor คือบริโภคหวานระหว่างมือบ่อยหรือติดขวดนมหลับคาขวดนมพวกนี้ต้องลด protective factor มีอะไรบ้างพยายามเพิ่มให้มันมากขึ้นใช้ยาสีฟันที่มีฟลูไรด์ไหมฟูไรด์พัน ppm ไหมแปรงฟันบ่อยแค่ไหน2ครั้งต่อวันหรือเปล่าผู้แปรงเป็นใครแปรงอย่างมีประสิทธิภาพไหมอะไรพวกนี้ค่ะเคยเคลือบฟูไรด์ไหมอย่างเงี้ยพวกนี้คือ protective factor ที่เราจะต้อง identify ถ้าเขาขาดอะไรเราก็เติมนะคะถ้าอะไรเขาไม่ครบเราก็เสริมเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ OHI เนาะวิธีแนวทางในการแปรงฟันในเด็กแต่ละวัย0ถึง3 3ถึง6หรือมากกว่า6มันก็จะมีวิธีการและเทคนิคในการใช้ยาสีฟันหรือในการแปรงฟันที่แตกต่างกันเราจะได้เรียนในปี4นะคะส่วนไดเอทนะคะหลักการมันคร่าวๆเนี่ยก็คือว่ามันก็จะเป็นไปตามสเตฟานเคิร์ฟที่น้องเรียนใช่ไหมเราก็พยายามลดความถี่ของการบริโภคหวานไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มขนมหรืออาหารเนาะโดยเฉพาะระหว่างมื้ออย่างเงี้ยค่ะลดความถี่พวกนั้นลงหลีกเลี่ยงอาหารหวานเหนียวติดฟันทำความสะอาดยากอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฟลูไรด์ในฟันที่หลุมร่องฟันลึกแล้วก็ทำการเคลือบเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิด plaque stagnation area ก็คือไม่ให้มี plaque ไปยึดเกาะซิลแลนใน pit and fissure อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วมีการรีคอร์นะคะกลับมาตรวจซ้ำเป็นระยะอันนี้ก็คือ precarious prevention
lesion คร่าวๆในฟันน้ำนมนะคะทีนี้การ manage ที่ตัว lesion เราจะทำยังไงเขาก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะตามตำแหน่งของฟันผุได้แก่ pit and fissure นะคะฟันผุ proximal นะคะแล้วก็ฟันผุที่ smooth surfaceนะคะ smooth surface เนี่ยจะ cover หมดเลยไม่ว่าจะเป็นด้าน labial buccal lingual หรือว่า contact ที่มันด้านข้างนะคะมีเซียล distal ที่มันไม่มี contact เนาะก็คือมันไม่มีฟันมาชิดนั่นเองก็จะถือว่าเป็น smooth surface แบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะทีนี้ถ้าอยากจะไปอ่านแบบละเอียดเป๊ะเลยนะคะก็1คืออ่านในชีตอาจารย์2ก็คือไปดาวน์โหลดจากเอกสารของทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยนะคะเราก็จะตรงกับอ้างอิงจากทันตแพทย์สมาคมนี่แหละนะคะที่ให้น้องเรียนนะคะหน้าตาเวลาเปิดเข้าไปของทันตแพทย์สมาคมเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นฟันผุกลุ่มของ occlusal caries นะคะหรือ occlusal surface pit and fissure จากนั้นเนี่ยก็มาแบ่งเป็น enamel caries หรือว่า dentine caries นะคะเป็นรูหรือยังไม่เป็นรูหรือเป็นรู inactive หรือ active inactive active เนี่ยค่ะแบบเนี้ยเนาะแล้วก็จะมีคำขยายความว่า clinical appearance เป็นยังไง ICDA score เป็นอะไรแล้วจะ management ยังไงนะคะแบบเนี้ยอันนี้ก็คือสามารถเข้าไปดูได้มันจะต้องศึกษาและใช้เวลาในการตกผลึกนิดนึงแต่ว่าจากในเลคเชอร์ของอาจารย์ครั้งนี้เนี่ยอาจารย์จะให้น้องดูภาพประกอบนะคะจะได้ทำความเข้าใจไปด้วยเนาะแล้วไปอ่านทวนเองทีหนึ่งนะคะเรามาดูอันแรกนะคะ pit and fissure นะคะpit and fissure caries นะอย่างเช่นฟันซี่75นะคะซี่นี้เป็น initial inactive นะคะเป่าลมถึงจะเห็นลักษณะขาวขุ่นสมแบบนี้เนาะแล้วก็ไม่มีพลักเกาะสะสมนะคะลักษณะก็เป็นเงาแข็งนะคะสีขาวเนาะแล้วก็ไม่มีพลักติดสะสมแบบเนี้ยเราจะใช้เลือกใช้รูทีนออรัลแคร์ก็ได้แต่ในกรณีที่เราเห็นเนี่ยตัวทันตแพทย์เลือกที่จะซิลแลนไปเลยไหนๆก็กันน้ำลายแล้วก็เลยลวดโปรเทคเซอร์เฟซไปเลยนะคะแต่จากทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยเนี่ยเราจะเลือกเป็นรูทีนออรัลแคร์ก็ไม่ผิดนะคะแต่ถ้ามันเป็น initial active แบบ C74 เนี่ยก็คือผิวมันขรุขระนะแล้วมันก็เขียดสะดุดนิดนึงเนี่ยค่ะมันมีความแบบผิวไม่เรียบขอโทษทีไม่ใช่เขียดสะดุดนะผิวมันไม่เรียบนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็จะเลือกทำการซีลที่ pit and fissure นั้นนะคะ initial active นี้ก็ทำการซีลแลนนะคะจากในภาพรังสีก็คือยังไม่เห็นว่าenamel caries ที่เห็นมันปรากฏในภาพรังสีนะคะอันนี้ให้สกอร์เป็น0-0นะคะถัดไปสไลด์ไม่ไปนะคะโอเคทีนี้ถัดมาอีกนิดนึงนะคะเป็น moderate inactive ICDA 3นะคะICDA 3จากทางคลินิคอลเนาะก็จะเข้าสู่เขาเรียกว่าถ้าเป็น3ปุ๊บคลินิคอลก็จะเป็น moderate นะคะแต่ในช่องปากอาจจะเป็น inactive เนาะไม่มีพลักสะสมมันมี breakdown ก็จริงไม่เห็น dentine แต่ว่ามันแข็งแล้วก็ไม่มีพลักติดสะสมคำแนะนำก็คือให้ทำการ seal นะคะเนื่องจากว่ามันมี surface irregularity หรือว่ามันไม่เรียบเนาะก็คือควรจะ seal แลนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำมันดีคอเพราะว่ามันอาจจะมีความจำเป็นต้องรีซีลแลนเรื่อยๆนะคะถ้าสมมติว่ามันแตกเป็นรูก็จะต้องเปลี่ยนไปเป็นการอุดฟันนะคะอย่าถัดไปเนาะ moderate active นะคะ ICDA 3เนาะอันนี้ก็คือเริ่มมีแบบไมโครcavity มี enamel breakdown แล้วแต่ยังไม่เห็น dentine นะคะแล้วมีพลักเกาะติดอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยคำแนะนำก็คือสามารถทำ seal แลนได้แต่ seal แลนเนี่ยก็ต้องมา re-seal แลนเรื่อยๆหมายถึงว่าไม่ใช่ re-seal แลนมา recall เรื่อยๆถ้ามันหลุดก็ต้อง re-seal แลนนะคะอีกแนวทางหนึ่งที่เราจะทำได้ก็คือ PRR หรือ preventive resin restoration นะคะนั่นก็คือตำแหน่งที่มันผุเนี่ยแหละเราก็กรอแล้วก็อุดด้วยเรซินจากนั้นตำแหน่งอื่นเราก็ทำการซีลนะคะทำการซีลแลนไปนะคะ
ถัดไป moderate active นะคะแบบไอซิรัส4บ้างเนาะอันนี้ก็จะเห็นเป็น dark shadow ถูกไหมคะ smooth surface with dark shadow นะคะอันนี้ก็จะทำการรักษาในลักษณะที่ minimally invasive ให้เสียโครงสร้างเนื้อฟันน้อยที่สุดนะคะก็อาจจะเป็น PRR หรือว่าทำเป็น filling หรือจะเป็น SSC ในกรณีที่ surface ด้านอื่นๆมันผุร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางในการรักษาให้ดูลักษณะของการทำ PR ในฟันน้ำนมนะคะอันนี้ก็ผุเป็น dark shadow เนาะก็กรอ remove caries นะเข้าไปมันก็อ้าวถึงเดนทีนละ remove caries ในเดนทีนต่อหลังจากนั้นก็คือทำการพอ remove หมดปุ๊บก็ทำการอุดด้วย resin composite แล้วก็ sealant ข้างบนอันนี้ก็จะเรียกว่า preventive resin restoration หรือ PRR นั่นเองนะคะถัดไป pit and fissure แต่ว่า extensive คือมีการสูญเสียเนื้อฟันไปถึงเดนทีนสูญเสียตัวโครงสร้างฟันไปถึงเดนทีนละแต่ว่าประเมินเนี่ยมัน inactive ก็คือมันเป็น arrested caries ผิวเรียบเงามันเดนทีนแข็งนะคะไม่มี plaque สะสมแบบเนี้ยเราอาจจะเลือกแค่ routine oral care ก็ได้ถ้าเขาคลีนได้ดีอย่างเงี้ยค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องบูรณะก็ได้เนาะแบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะทำการบูรณะก็ได้ถ้ามันเพื่อให้เขาเคี้ยวได้ดีป้องกันไม่ให้มันแตกมากขึ้นไม่ให้มีโอกาสพลักสะสมหรือเขาคอนเซิร์นเรื่องความสวยงามหรืออะไรก็ตามแบบเนี้ยก็สามารถบูรณะได้แต่ถ้าเขาแบบจะปล่อยทิ้งไว้ได้ไหมหมอก็ได้เงี้ยค่ะไม่ได้แบบผิดอะไรนะคะแต่ถ้ามันไม่ expose เผาเนาะส่วน extensiveactive นะคะอย่างในภาพเนี่ยก็คือ caries ถึงเดนทีนแล้วนะคะเป็น cavity ชัดเจนเดนทีน soft นุ่มมี plaque เกาะสะสมก็ควรจะทำ restoration ในลักษณะที่มันถ้าเป็นไปได้ก็ minimally invasive แต่ในบางกรณีเนี่ยอย่างในภาพถ้าเราเห็นเนาะมันผุเยอะมากเลยนะคะจะบูรณะด้วยการอุดก็จะหลุดได้รั่วได้ผุต่อได้ง่ายส่วนมากเราก็จะทำเป็น stainless steel crown นะคะแบบในภาพก็คือครอบไปเลยทำทีเดียวอยู่ได้จนฟันน้ำนมหลุดไปอย่างเงี้ยค่ะถัดไปอย่างไรก็ตามถ้า pit and fissure caries นั้นมันมี palpal involvement หมายความว่าเราเอ็กซเรย์แล้วอ้าวผุไปถึงเพาแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะต้องเป็นการรักษาที่เหนือไปกว่าการทำ restoration นั่นคือเราจะต้องทำ palpal treatment ด้วยซึ่งจะสอนในช่วงหลังของเลคเชอร์นี้นะคะทีนี้เข้าสู่กลุ่มที่2คือกลุ่ม proximal caries นะคะproximal caries ตรวจยังไงนะคะ1ใช้ bi-wing x-ray นะคะ2ในเชิงในกรณีที่มันเป็น initial caries เช่น RA1 RA2 RA3 ที่เราเรียนไปใช่ไหมก็คือ outer half enamel inner half enamel หรือ outer third dentine เราอาจจะพิจารณาทำแบบในภาพก็คือการใส่ separator ลงไปนะก็จะเป็นยางแยกฟันใส่แล้วทิ้งไว้ประมาณ 3-7 วันให้คนไข้กลับมาดึงออกปุ๊บฟันมันจะมีการแยกออกจากกันชั่วคราวทำให้เราสามารถใช้ visual examination ได้ดูกันให้รู้กันไปเลยว่าฟันมันผุเป็นรูหรือไม่นะคะซึ่งเปอร์เซ็นต์ว่า RA1 โอกาสผุกี่เปอร์เซ็นต์ RA2 โอกาสผุกี่เปอร์เซ็นต์ RA3 ผุกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเรียนไปในต้นคาบละถ้าตอนนี้ยังจำไม่ได้กลับไปทวนจากในชีทด้วยนะคะเนาะก็การที่เราเช็คได้โดยตรงก็จะทำให้เรารู้ว่ามันเป็นรูไม่เป็นรูแล้วฟันผุนั้นมันแอคทีฟหรืออินแอคทีฟนะคะทีนี้เราจะจัดการยังไงบ้างเราก็จะมาดูว่าถ้าเป็น enamel caries นะคะแบบเปิดเข้าไปแล้วมันเป็น non cavitated แล้วก็ inactive เนี่ยก็แค่ routine oral care แปรงฟันใช้ยาสีฟันที่มีฟลูไรด์ใช้ไหมขัดฟันกินไม่กินหวานบ่อยเนี่ยค่ะเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเปิดเข้าไปแล้วมันไม่เป็นรูแต่มัน active นะคะเราก็อาจจะพิจารณาใช้ฟลูไรด์หรือว่าเราจะซีลที่ proximal surface นั้นก็ได้นะคะอันนี้ก็สามารถทำได้ก็ให้มี remineralization เกิดขึ้นหรือว่า seal ก็คือ protect surface ตรงนั้นไม่ให้ demineralize ต่ออย่างเงี้ยค่ะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถัดไปถ้ามันเป็น enamel caries แล้วเราเปิดเข้าไปแล้วอ้าวเป็นรูด้วยแฮะแต่ inactive อันนี้ก็อาจจะเลือกเป็น routine oral care ได้แล้วก็ติดตาม progression ของ caries ต่อไปเป็นระยะนะคะแต่ enamel caries ที่เป็นรูและ active นะคะก็ควรจะบูรณะนะคะทีนี้ proximal caries นะคะ
ที่ไปถึงเดนทีนแล้วนะคะพอเรา RA 3นะคะก็คือ outer third ของเดนทีนนะแล้วก็แยกยางไปปุ๊บอ้าวยังไม่เป็นรูแล้วก็ inactive เนี่ยอันนี้เราก็เลือกที่จะแค่ surface remineralization ก็ได้หรือจะ sealant ก็ได้หรือจะอุดก็ได้นะคะในฟันน้ำนมเนาะอันนี้ก็เปิดเป็น option ให้เลือกนะคะทำตามที่แล้วแต่ clinical judgment ของ clinician นะคะแต่ถ้าเป็น RA 3ก็คือไปถึง outer third ของ dentine นะคะเนาะแล้วพอเราเปิดเข้าไปเราสามารถตรวจได้แล้วอ้าวเป็นรูที่ active caries ด้วยก็ให้ทำการบูรณะฟันแบบ minimally invasive restoration อย่างในภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าซี่64ที่ผูก outer third dentine ก็จะทำการอุดฟันด้วย composite resin composite นะคะแบบในภาพเนาะถัดไปนะคะ proximal caries ต่อไปในลักษณะที่ไปถึงเดนทีนแล้วนะคะ extensive ละก็เป็นรูแล้วก็ active อย่างเงี้ยค่ะจากในภาพเอ็กซเรย์ก็อาจจะเป็นลักษณะอยู่ที่ middle third dentine หรือว่าเป็น RB4 คือ middle third dentine หรือ RC5 ก็คือ inner third ของ dentine แต่ไม่ exposed pouch แบบเนี้ยก็ให้ทำ restoration โดยที่หลักการเนี่ยใน paper ก็จะบอกว่าพยายามให้มัน minimally invasive อย่างไรก็ตามเนี่ยการพิจารณาว่าจะอุดหรือจะครอบอันนี้ก็จะได้เรียนอีกในปี4นะคะต้องดูหลายๆองค์ประกอบด้วยนะคะว่าเราสามารถ design cavity เป็นแค่อุดไหมหรือว่ามันไม่เหมาะจะอุดแล้วก็จะต้องเปลี่ยนเป็นครอบนะคะมันก็จะได้ให้ผลการรักษาในระยะยาวที่ดีกว่านะคะต้องดูความคุ้มค่าคุ้มทุนของการรักษาด้วยนะคะเข้าสู่กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มของ smooth surface caries นะคะอันนี้มันจะมี initial inactive กับ initial active เนาะนะถ้า inactive ไปแล้วเราก็แค่ routine oral care ไม่ต้องทำอะไรเป็นพิเศษแต่ถ้า initial แต่ว่า active อยู่ก็พยายามให้ส่งเสริมให้เกิด surface remineralization เช่นการทาฟูไรวานิชลงไปบน lesion อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การ OHI เน้นการทำความสะอาดทีนี้ถ้ามันเป็น moderate นะคะและ inactiveอย่างเงี้ยค่ะเช่นมันเป็นไมโครแคฟิตี้มีเอนามัลเบรกดาวน์แต่ว่ามันยังไม่ถึงเดนทีนแต่แข็งละพลากไม่เกาะนะคะเหมือนในภาพเนาะตำแหน่งมันก็จะอยู่ไกลคอฟันแบบเนี้ยเราอาจจะพิจารณาว่าโอเคแค่รูทีนออรัลแคร์ก็ได้นะคะถ้าเขาทำความสะอาดได้ดีหรือถ้าเขากังวลเรื่องความสวยงามนะคะก็ทำการบูรณะฟันให้เขาก็ได้นะคะทีนี้ถ้ามันเป็น moderate ที่ active เหมือนในภาพนะคะก็คือยังไม่ถึงเดนทีนนะแต่ว่ามัน active มีพลักเกาะเข้าไปทำความสะอาดเองได้ไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็อาจจะเลือกทำเป็น surface remineralization เช่นทาฟูไรหรือใช้การอุดฟันนะคะในกรณีที่เขาแบบกังวลเรื่องความสวยงามหรือมี aesthetic concern นะคะทีนี้ในกรณีที่ moderate active แต่ icidus 4นะคะแบบเป็นเยอะเข้าไปอีกหน่อยนะคะเห็นเป็น dark shadow เนาะอันนี้เราก็อาจจะพิจารณาทำการบูรณะฟันเนาะหรือเราอาจจะใช้ silver diamond fluoride ก็ได้นะคะทาลงไป silver diamond fluoride จะเป็นฟลูไรด์ความเข้มข้นสูงเนาะมี silver เป็นองค์ประกอบดังนั้นจะมีฤทธิ์อื่นๆเช่น antibacterial นะคะแล้วก็การส่งเสริมการ arrest ของ caries เนี่ยได้ดีกว่าฟูไรวานิชแต่ข้อเสียของมันคือติดสีดำนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกออปชันหนึ่งให้เลือกใช้ได้ในกรณีที่เราต้องการแบบให้มัน arrest จริงๆหรือว่าเขาไม่สามารถกลับมา follow up กับเราได้บ่อยๆเขาเรียกว่า inaccessible service แบบเนี้ยค่ะเขากลับมาทำฟันบ่อยๆไม่ได้เนาะเราก็อาจจะต้องเลือกเป็น SDF นะคะทีนี้ถ้า extensive inactive นะคะก็smooth surface นะก็ routine oral care หรือว่าจะบูรณะก็ได้นะคะถ้ากังวลเรื่องความสวยงามนะคะแบบนี้นะอย่างในภาพเนี้ยอันนี้ก็จะเป็น extensive ที่ inactive แล้วฟันหน้านะคะแข็งและเรียบร้อยนะอันนี้เขาจะแค่ routine oral care ก็ได้หรือจะบูรณะก็ได้นะคะบางทีเขาก็เลือกที่จะไม่ทำอะไรถ้าอีกไม่นานฟันก็จะหลุดอย่างเงี้ยแทนที่จะเสียเงินหลายพันหรือว่าหลักพันอย่างเงี้ยก็คือปล่อยไว้รอฟันน้ำนมหลุดตามธรรมชาติอย่างเงี้ยก็มีนะคะแต่ถ้ามันแอคทีฟอยู่เนี่ยไม่ได้ปล่อยไว้ไม่ได้เนาะมันก็จะต้องทำการบูรณะนะคะหรือถ้าอยากจะให้มันอาร์เรสเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะใช้ SDF แต่ต้องยอมให้มันดำนะอย่างเงี้ยค่ะ
ทีนี้เราจะเห็นว่าอาจารย์พูดถึงตัว full coverage cloudมาพอสมควรแบบว่าโดยมากหลักการของทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยจะเขียนว่าให้เราบูรณะแบบ minimally invasive และครอบฟันมัน minimally invasive หรอมันก็แบบไม่ใช่ไหมเพราะว่ามีการกรอฟันที่เยอะกว่าการอุดฟันแน่นอนอย่างไรก็ตามมันมีข้อบ่งชี้ค่ะอะไรบ้างนะก็คือ1ถ้าฟันผุมันลุกลามไปมากมันอยู่ในระดับที่เป็น extensive caries 2ถ้าฟันผุมันเป็นหลายด้านมันเป็นกระจิกกระจอกนิดหน่อยนิดหน่อยแต่มันหลายด้านเนี่ยทุก surface occlusal ก็มี proximal มี ciliary distal buccal มีหมดก็อาจจะเลือกเป็นการครอบฟันไปเลยนะคะหรือเขามีความผิดปกติของตัว enamel เช่นเขามี enamel hypoplasia หรือว่าAmylogenesis imperfecta นะคะหรือ Dentinogenesis imperfecta แบบเนี้ยก็ทำการครอบไปเลยเพราะว่าถ้าเราเลือกจะบูรณะด้วย adhesive restoration เช่น composite GI อะไรเงี้ยบอนมันไม่ดีค่ะดังนั้นครอบไปเลยเนี่ยมันจะได้ผลระยะยาวที่ดีกว่าในกรณีที่ฟันมีการรักษา pulp treatment ไปก็ควรจะครอบฟันเพราะว่าฟันมันจะมีความเปราะไม่แข็งแรงมีการสูญเสียโครงสร้างฟันค่อนข้างมากจากการเปิด access เข้าไปใน pulp เนี่ยค่ะก็ต้องครอบนะหรือฟันที่มันหัก fracture แล้วครอบแล้วก็แค่อุดไม่ได้อุดแล้วมันจะหลุดอย่างเงี้ยก็ครอบนะคะและสุดท้ายคือ high carry risk patient เห็นไหมก็คือมันจะกลับไปที่ carry risk assessment ที่พูดถึงตอนต้นว่าจะต้องมีการประเมินในระดับ patient ด้วยถ้าเขา high risk บางทีเนี่ยการเลือกที่จะทำเป็น full coverage crown มันก็จะให้ผลในระยะยาวที่ดีกว่าอย่าลืมว่าเวลาเราทำฟันเด็กเราไม่ต้องการให้เขาต้องกลับมาทำฟันในซี่เดิมๆซ้ำๆฉีดยาชาใส่รับแดมทำฟันอยู่นั่นแหละเนี่ยมันจะทำให้จากที่เด็กที่ร่วมมือกลายเป็นเด็กที่เข็ดและกลัวการทำฟันได้เพราะนั้นเราอาจจะต้องเลือกอะไรที่ค่อนข้างทำครั้งเดียวแล้วเห็นผลระยะยาวเช่นการครอบฟันเนี่ยค่ะเนาะทีนี้ถัดไปเนี่ยเราพูดถึงฟันผุในระดับอินาเมลเดนทีนแต่ยังไม่เข้าเผาแล้วถ้ามันเข้าเผาล่ะเราจะจัดการยังไงนะคะแบบในภาพเนี่ยเห็นไหมผุทะลุโพรงประสาทฟันเห็นรูทแคนาลเลยแล้วก็มีตุ่มหนองนะคะจากในภาพเอ็กซเรย์เนี่ยก็จะมีเพอริแอปิคอลRadiolucency นะคะแบบนี้เราจะทำยังไงนะคะแล้วก็จะมาดูเรื่องเผาแอดเพอริแอปิคอลดีซีสใน primary dentition นะคะแล้วก็จะ cover ในประเด็นคร่าวๆเนาะเราจะมีอีก2ชั่วโมงที่น้องเรียนตอนปี4แต่ว่าให้ดูภาพรวมเนาะแล้วก็ต้องมีการ diagnosis มีการซักประวัติทางการแพทย์ทางทันตกรรมมีการตรวจและมีการเอ็กซเรย์ใช้ข้อมูลทุกอย่างเอามาประกอบกันเพื่อวางแผนการรักษาว่าเราจะเลือกชนิด pulp treatment ยังไงนะคะทีนี้การตรวจเนี่ยและการซักประวัติเนี่ยไอ้คำว่า absence of pain ไม่ได้แปลว่าฟันแปลว่าฟันยังมีชีวิตอยู่นะคะอย่างเช่นอย่างในภาพนี้เด็กคนนี้ผุทะลุโพรงประสาทฟันที่สี่ซี่หน้าแน่นอนเห็นรูทแคนาลหมดเลยแต่ไม่เคยปวดมาก่อนเลยอันนี้เจอได้บ่อยในเด็กนะคะเพราะฉะนั้นการซักประวัติเรื่องอาการเจ็บปวดอาการปวดหรือเสียวฟันบางทีก็จะต้องเอาคลินิคอลมาประกอบด้วยนะคะแบบเนี้ยพาวเนโครซิสแน่นอนนะคะการตรวจต่างๆในเด็กมันก็จะมีข้อยกเว้นนิดนึงว่าบางทีบางอย่างมันเชื่ออาจจะเชื่อไม่ได้เช่นการเคาะการใช้ EPT การใช้โคเทส Vitality หรือ Sensibility Test เนี่ยอาจจะไม่เหมาะในเด็กเพราะว่าเขายังไม่สามารถสื่อสารได้หรือเขาอาจจะกลัวเราจนเขาไม่สื่อสารกับเราก็ได้อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยบางอย่างก็จำที่เราเคยใช้ในผู้ใหญ่เช่น percussion test vitality EPT core test เราก็จะไม่ใช้ในเด็กอะไรที่เราคาดว่าจะกระตุ้นให้เกิดความเจ็บปวดในเด็กเช่นฟันเส้นนี้เห็นชัดๆเลยว่ามันบวมมี abscess เราก็ไม่จำเป็นต้องไปเคาะใช่ไหมคะแบบแล้วก็เราโคเทสอย่างเงี้ยต่อให้เราไปเทสบนฟันที่ปกติเด็กก็อาจจะร้องกรีดจากๆก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ทำเนาะทีนี้การซักประวัติในเชิงของลักษณะอาการเจ็บปวดเนาะถ้ามันเป็น throbbing pain หรือ spontaneous pain โดยมากเนี่ยเราก็มักจะคิดถึงการผุเป็น irreversible palpitis ถูกไหมคะถ้ามันมี spontaneous pain อย่างไรก็ตามเนี่ยให้ระวังไว้ว่าในกรณีที่ฟันผุด้านประชิดด้าน proximal ค่ะแล้วก็มี food impaction มีเศษอาหารเข้าไปสะสมในซอกฟันเยอะอะเด็กอาจจะปวดจากเหงือกจาก interdental papilla ก็ได้แล้วทำให้เกิดลักษณะการปวดตุบแล้วก็ปวดขึ้นมาเองเนี่ยค่ะเพราะนั้นหลายๆครั้งเนี่ยแค่ประวัติ
ว่า spontaneous pain มันอาจจะไม่ได้บ่งชี้ว่าฟันซี่นี้เป็น irreversible palpitis มันจะต้องมีการดูองค์ประกอบอื่นๆประกอบด้วยเสมอไม่ว่าจะเป็นตอนทำงานจริงหรือว่าจากภาพรังสีนะคะนอกจากนั้นอีกข้อจำกัดหนึ่งของการประเมินในเด็กนะคะก็คือเรื่องของฟันน้ำนมเนี่ยระหว่างง่ามของรากฟันน้ำนมมันจะมีฟันแท้อยู่ใช่ไหมคะอย่างเนี้ยฟันล่างอันนี้ฟันบนนะคะมี3รากแล้วก็มีฟันแท้อยู่ข้างในการประเมินว่ามันมีการทำลายของอัลวิโอลาร์โบนหรือเปล่ามีรอยโรคปลายรากไหมมีรอยโรคบริเวณเฟอร์เคชันไหมเนี่ยมันจะอาศัยความเชี่ยวชาญแล้วก็ประสบการณ์ของคนทำงานมาประมาณหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างประเมินได้ยากกว่าฟันแท้ซึ่งรากกับรากอยู่ในกระดูกไม่มีอะไรบังเนี่ยค่ะมันก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้นะคะในเชิงรายละเอียดเนี่ยเราจะได้เรียนอีกทีตอนปี4เนาะแต่อันนี้ให้เห็นว่าความต่างระหว่างฟันแท้กับฟันน้ำนมมันเป็นยังไงนะคะทีนี้จากที่อาจารย์บอกมาเนี่ยโอ๊ยซักประวัติก็มีปัญหาตรวจบางอย่างก็ทำไม่ได้เคาะก็ไม่ได้ sensitivity ก็ไม่ได้เอ็กซเรย์ก็ดูยากอีกแล้วทำยังไงล่ะในหลายๆครั้งก็เลยจะต้องทำการ diagnosis ในลักษณะที่เรียกว่าoperative diagnosis หรือ direct palp inspection นะคะแปลว่าเปิดเข้าไปเลยแล้วไปดูตัว palp เลยตัวเนื้อเยื่อข้างในเลยว่ามันเป็นยังไงมันตายมันอักเสบหรือว่ามันยัง healthy อยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้ตรงนั้นน่ะมาประกอบในการตัดสินใจว่าเราจะทำการรักษา palp treatment แบบไหนนะคะทีนี้คำ diagnosis ของเพาและเพอริอาปิคอในฟันน้ำนมต่างจากฟันแท้ไหมก็ไม่ต่างเลยนะคะเพาพ่อแดกโนซิสก็ตั้งแต่ normal เพาไปจนถึง previously initiated นะคะแบบนี้เพอริอาปิคอก็มี normal ไปจนถึง AAA นะคะก็เหมือนที่น้องเรียนกับอาจารย์ภัทริยาพรนั่นเองนะคะทีนี้สิ่งที่จะต้องพิจารณาเวลาเราจะทำการPALP treatment ในเด็กนะมันก็จะต้องมีประวัติทางการแพทย์อย่างเช่นโรคประจำตัวบางอย่างที่อาจจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อเราอาจจะเลี่ยงไม่ทำการรักษา PALP treatment แต่ชิฟไปทางการถอนฟันนะคะดูรายละเอียดในชีตเองเนาะเรื่องของการให้ความร่วมมือในการทำฟันเนาะถ้ารักษารากฟันใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงแต่ถอนฟันใช้5นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องเอาเรื่องนี้มาเวทด้วยนะคะว่าเป็นออปชั่นอื่นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เอาไปทางไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วสภาพฟันเนี่ยสมมุติเรารักษารากฟันได้ถามว่ามันบูรณะฟันต่อไปได้ไหมนะถ้ารักษารากฟันได้แต่ว่าครอบไม่ได้มันก็ไม่สมควรที่จะพยายามเก็บเพราะสุดท้ายมันก็จะเฟลอยู่ดีนะคะหรือฟันมันผุไปถึงเผาแล้วแต่อีกไม่นานมันถึงเวลาหลุดของฟันน้ำนมมันคุ้มไหมที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเสียเวลามีประสบการณ์ที่ไม่ดีจากการทำฟันสมมุตินะคะเทียบกับการแบบถอนฟันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องพิจารณาเวทด้วยว่าคุ้มค่าที่จะเก็บไหมหรืออีกไม่นานก็จะหลุดแล้วถอนไปเลยดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหลายๆที่เนี่ยมันจะไปดูที่ level of root resorption ก็คือรากมันละลายไปเยอะแล้วหรือยังเนี่ยค่ะไอรากมันละลายไปเยอะหรือไม่เนี่ยมันคือ1มันอาจจะละลายไปตามอายุฟันเป็น physiologic root resorption ก็ได้หรือ2มันเป็น pathologic root resorption ก็คือผุทะลุเพ้าอักเสบไปจนถึงเนื้อเยื่อในเพ้าแล้วก็ในรากฟันแล้วก็ออกไปนอกรากฟันแล้วทำให้รากฟันละลายละลายละลายอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้ามันละลายไปมากแปลว่าการติดเชื้อมันค่อนข้างรุนแรงการที่พยายามจะเก็บด้วยการรักษารากฟันโอกาสสำเร็จมันน้อยอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีจุดตัดอยู่ว่าแค่นี้เราจะทำการรักษารากแต่ถ้าละลายไปแค่นี้เราจะถอนอย่างเงี้ยค่ะเช่นเดียวกันกับกระดูกที่รองรับนะ periapical lesion หรือ fercation lesion ถ้ากระดูกมันซัพพอร์ตมันถูกทำลายไปมากแล้วก็มักจะเลือกถอนเดี๋ยวเราจะมีรูปประกอบให้ดูนะคะอย่างในภาพเนาะคนไข้คนนี้ C84 ค่ะผุ exposed palp ใช่ไหมมี abscess ทั้งทางด้าน mesial distal x-ray ปุ๊บพบว่ารากมีการละลาย distal root ละลายมากกว่าครึ่ง fercation radiolucency periapical lesion ตลอดความยาวรากฟันแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่พิจารณาเก็บนะไม่ทำ palp treatment แล้วก็จะเลือกที่จะถอนนะคะอย่างภาพเนี้ยextensive caries caries exposed palp มี periapical lesion ขนาดใหญ่ตลอดความยาวรากบนซัพพอร์ตน้อยในปากคงแบบโยกขั้นสุดนะคะก็ต้องถอนแหละแต่อย่างไรก็ตามผลเสียที่ตามมาเนี่ยก็จะเห็นว่าพอฟันแท้ขึ้นเป็นไงคะล้มเข้ามาในช่องว่างเนาะ
พอถึงเวลาซี่5จะขึ้นเนี่ยก็อาจจะเกิดลักษณะที่ขึ้นไม่ได้หรือว่าขึ้นผิดตำแหน่งได้นอกจากนั้น periapical lesion เราก็จะเห็นเลยว่ามีผลต่อ formation ของฟันน้องดูลักษณะ enamel ของ premolar เนี่ยค่ะมันมีความ irregular เนาะมันไม่ใช่ anatomy ที่ปกติลักษณะเนี้ยก็คือมันเกิด enamel hyperplasia ขึ้นที่ตัวฟันแน่นอนนะคะซึ่งเป็นผลมาจากการมี periapical abscess นะทีนี้คนไข้คนนี้ก็จะเป็นคนไข้ที่บวมนะคะเห็นไหมด้านขวาของใบหน้ามีอาการบวมเนาะเกิดมาจากการที่ฟันผุทะลุโพรงประสาทฟันจนเหลือแต่ retain root เลยแล้วก็มีการมีหนองมี abscess นะคะเกิดขึ้นมีไข้นำนะคะเป็น acuteapical abscess เนาะแบบเนี้ยก็จะ unrestorable ใช่ไหมคะเราไม่สามารถบูรณะฟันได้เก็บไปก็ไม่คุ้มเนี่ยค่ะอันนี้ก็ต้องถอดฟันนะคะถัดไปขอโทษนะจะไหนไม่ไปละอุ๊บส์อ่ะโอเคไปที่รูปถัดไปนะคะในกรณีที่ฟันผุทะลุโพรงประสาทฟันนะคะและมี root resorption เห็นไหมซี่เนี้ยทะลุโพรงประสาทฟันจาก X-ray distal root resorb ไปมากกว่าครึ่งมากกว่า1ใน3ของความยาวรากแบบเนี้ยก็จะไม่พิจารณาเก็บนะคะก็จะต้องจำเป็นต้องถอดฟันนะคะ root resorption เราเอาที่1ใน3นะส่วน furcation นะคะเราจะเอาที่ครึ่งหนึ่งของรากเดี๋ยวเราค่อยไปดูถัดไปภาพนี้นะคะเราจะให้ดูว่าฟันผุทะลุโพรงประสาทฟันนะคะแต่ตำแหน่งของรอยผุเนี่ยทางด้าน proximal คืออยู่ที่ CEJ เลยนะคะพอมันอยู่ที่ CEJ ขอโทษนะอันนี้พิมพ์ผิดนะต้องเป็น C นะคะ CEJ เนี่ยมันไม่สามารถเอาครอบฟัน stainless steel crown ลงไปคลุมรอยโรคฟันผุได้ดังนั้นเนี่ยแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็น84 85หรือ75ก็จะต้องถอดฟันนะคะอันนี้ก็จะการถอนฟันก็จะเนื่องจากว่าไม่สามารถบูรณะด้วยการครอบฟันได้นะคะส่วน root resorption หรือ bone resorption ที่มากนะคะอย่างนี้ root resorption เยอะ bone resorption คือไม่เหลือเลยนะคะตรงเนี้ยเป็น radiolucency หมดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องถอนฟันเนาะพยายามรักษารักไปก็ไม่คุ้มถ้า furcation radiolucency มีขนาดมากกว่าครึ่งหนึ่งของความยาวรากฟันก็จะต้องถอดฟันนะคะพวกนี้ก็จะเป็นข้อ contraindication ในการที่จะทำ palate treatment นะคะทั้งหมดเลยทีนี้ถ้าฟันมันไม่ได้มี contraindication แบบที่ให้ดูรูปไปเมื่อกี้เราจะทำการ palate treatment แบบไหนได้บ้างนะคะเราจะมี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเรียกว่า vital palate therapy อีกกลุ่มหนึ่งคือ non vital palate therapy ชนิดย่อยๆของ vital palate therapy หรือขอเรียกสั้นๆว่า VPT นะก็จะมี liner indirect palate treatment direct palate capping และ palate potomy ส่วน non vital palate therapy เนี่ยจะมีแค่ชนิดเดียวคือ palpectomy นะคะทีนี้ในตอนปี3นี้เราก็จะให้น้องรู้จักแค่นิยามนะคะขอให้ไปแบบท่องจำทำความเข้าใจให้ดีย้ำอีกทีนะไปเข้าทำความเข้าใจและท่องจำให้ดีเลยเพราะว่าในฟันน้ำนมจะมีนิยามหรือ definition แบบนึงขณะที่ที่น้องเรียนในฟันแท้จาก endo ก็อาจหรือ restore นะคะอาจจะไม่ได้ตรงกันแยกให้ขาดฟันน้ำนมก็ฟันน้ำนมฟันแท้ก็ฟันแท้อันนี้ย้ำเลยนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะแต่ของฟันน้ำนมอ่ะทุกตำราว่าตรงกันหมดนะถ้าคำนี้ liner ในฟันน้ำนมก็คือแบบนี้ indirect palate treatment ในฟันน้ำนมแบบนี้เนี่ยค่ะคือทุกคนพูดตรงกันหมดเนาะแต่น้องต้องจำแยกจากฟันแท้โดยเด็ดขาดนะคะคำมันเหมือนกันแต่ว่านิยามมันไม่เหมือนกันนะคะทีนี้ให้ดูไดอะแกรม indirect palate treatment นะคะindirect palate treatment ก็จะเป็นการกำจัดเนื้อฟันผุทั้งหมดเลยนะคะไม่ขอโทษเอาใหม่ indirect palate treatment คือกำจัดเนื้อฟันผุแต่ว่ามันจะเหลือบางส่วนที่ใกล้เผาอยู่อย่างเงี้ยค่ะเนาะอันนี้คือของเด็กของพีโดนะคะเราจะนิยามแบบนี้นะเอาเนื้อฟันผุส่วนที่ใกล้เผาออกนะคะแต่ส่วนที่ใกล้เผาเราจะเหลือไว้ถ้า direct palate capping นะคะก็คือเอาเนื้อฟันผุจนหมดออกไปจนหมดแล้วมันมีตำแหน่งที่มันมีจุดทะลุโพรงประสาทฟันซึ่งมันเกิดจาก
mechanical หรือ traumatic pulse exposure เราจะทำ direct pulse capping ได้และต้องเป็น pinpoint exposure เท่านั้นถ้า pulse phlebotomy จะเป็นการรักษาที่เอา pulse tissue ในส่วนของ coronal part นะคะออกไปจนหมดเรียกว่า pulse phlebotomy ถ้า pulse phlebotomy นะคะจะเป็นการรักษาที่เราเอาส่วนของ coronal pulse tissue และ radicular pulse tissue ออกไปจนหมดนี่เรียกว่า pulse phlebotomy นะคะระดับความลึกของการ remove เนื้อฟันผุและตัว pulse tissue มันจะต่างกันไปนะคะทีนี้ในกรณีแรกของ VPT ก็คือ protective liner นะคะ liner เนี่ยในฟันน้ำนมเนี่ยก็คือว่าฟันผุลึกใช่ไหมเอาฟันผุออกจนหมดเลยนะมันก็จะทำให้เกิด dentinal tube ที่มัน expose ทีนี้เราไม่อยากให้มันมีการรบกวนเผาผ่าน dentinal tube เราก็เลยใส่ barrier ลงไปก็คือใส่ liner นั่นแหละนะคะขั้นกลางระหว่างวัสดุอุดกับตัว dentin ที่เหลืออยู่ liner ที่ใช้เนี่ยก็อาจจะเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็น bonding agent เป็น GI cement เนี่ยค่ะเราจะทำ protective liner ก็ในกรณีที่ฟันแดกเป็น normal เผาเท่านั้นอันนี้ก็คือนิยามนะคะทีนี้แล้วก็ indication ก็คือ normal เผาถัดไปindirect pulse treatment ก็คือฟันผุลึกเช่นกันแต่คราวเนี้ยเราเห็นในภาพรังสีแล้วว่าโหมันใกล้เผามากเลยแต่มันยังมีเดนทีนขั้นกลางอยู่นะมันยังไม่ expose เผาแต่มันใกล้มากถ้าเรากรอเนี่ยมีโอกาสที่มันจะทะลุแน่แล้วฟันซี่เนี้ยไม่เคยปวดไม่เคยมีอาการแบบที่มันสอไปในเชิงว่ามันเกิดการอักเสบของเผาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเนาะเราก็จะทำการกำจัดเนื้อฟันที่ผุส่วนที่มันอยู่ไกลเผาก่อนนะเอาให้สะอาดแต่ส่วนที่มันใกล้เผาอ่ะเราคิดว่าถ้าเรารีมูฟต่อมันอาจจะ expose เผาได้เราก็จะหยุดแล้วใส่สารที่มันมี biocompatibility ดีนะคะลงไปทับลงไปอย่างเช่นพวก dentin bonding agent หรือ calcium hydroxide อะไรเงี้ยค่ะแล้วหรือ GI แบบเนี้ยค่ะเราก็จะปิดลงไปนะคะแล้วก็ทำ restoration ข้างบนที่มันซีลได้ดีนะคะอันนี้ก็คือ indirect pulse treatment คีย์เวิร์ดก็คือฟันผุลึกยังไม่ทะลุโพรงประสาทฟันแต่ใกล้เราเอาเนื้อฟันที่ผุออกแต่เหลือไว้ในส่วนที่ใกล้โพรงประสาทฟันแล้วก็ใส่สารที่มันกระตุ้นการซ่อมแซมของเผาลงไปแล้วก็ปิดข้างบนให้ซีลนะคะอันนี้ก็คือ indirect pulse treatment ในฟันน้ำนมนะคะแบบในภาพไดอะแกรมเนี่ยเราจะเห็นว่าฟันผุลึกแต่ว่ายังมีเดนทีนขั้นกลางอยู่แต่ถ้าเรากรอเผลอๆมันอาจจะ expose จากการที่เรากรอดังนั้นเนี่ยเราจะกำจัดเนื้อฟันผุส่วนบนออกนะคะเนาะแล้วเหลือส่วนที่ใกล้ expose เผาเอาไว้แล้วก็ปิดข้างบนด้วยวัสดุที่ biocompatible แล้วอุดให้มันซีลหรือครอบให้มันซีลให้ได้นะคะดังนั้นข้อบ่งชี้ของมันก็คือฟันผุลึกนะคะแต่เผายังโอเคอยู่ยอมมากที่สุดคือเผาเป็น reversible pulpitis ก็คือว่าเสียวเวลาแบบกินน้ำเย็นพอกินน้ำแล้วหายเสียวเลยอะไรเงี้ยค่ะแบบนั้นนะคะก็ต้องไม่เคยมีประวัติ spontaneous pain หรือว่าปวดมาก severe pain ไม่โยกไม่เวลากดไม่เจ็บเนาะนะเคาะไม่เจ็บหรือกดไม่เจ็บนะคะมันจะไม่ได้แบบเคาะป๊อกๆเนี่ยค่ะก็คือคลำไม่เจ็บเอ็กซเรย์แล้วทุกอย่างปกติทั้งในเฟอร์เคชันและเพอริแอปิคอลแอเรียแบบเนี้ยทำอินไดเรกต์พาวทรีทเมนต์ได้นะคะถัดไปนะคะเอ็กโพสละแต่เอ็กโพสนิดเดียวก็คือไดเรกต์พาวแคปปิ้งอันนี้เราจะทำในกรณีที่มีการเอ็กโพสเป็นเมคานิคอลเอ็กโพสนะคะไม่ได้เกิดจากแครีส์ expose เข้าไปเป็นการกรอแล้วมันทะลุเข้าไปหรือว่ามันเป็นทรอมามันเป็นการ expose เผาที่ไม่ปนเปื้อนแบคทีเรียประมาณนั้นนะคะดังนั้นและขนาดเล็กมากก็คือขนาดแค่ pinpoint นะคะอันนี้เราก็จะทำ direct pulse capping ได้โดยที่ใช้สารที่มันมี biocompatible และ radiopaque อย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่น MTA calcium hydroxide ปิดลงไปบนนั้นแล้วก็ซีลข้างบนให้ดีนะคะ indication เนี่ยก็คือว่าต้อง normal pulse เท่านั้นตัว exposure เกิดจาก mechanical หรือ trauma เท่านั้นไม่ใช่ caries exposure condition ตอนที่ expose เนี่ยจะต้องเป็น condition ที่ค่อนข้างสะอาดสเตอไรด์อาจจะ under rubber dam หรืออะไรเงี้ยค่ะคือไม่ได้มีแบคทีเรียเข้าไปปนเปื้อนแบบนั้นนะคะตำแหน่งที่มัน expose จะต้องไม่มี bleed ออกมาถ้ามี bleed เนี่ยมันอาจจะไม่มี active bleeding ถ้ามันมี active bleeding เนี่ยก็คือว่าเผามันคงอักเสบแหละอย่างเงี้ยค่ะเนาะ
ันนี้ก็คือ direct pulse capping ซึ่งถักเอาจริงๆก็แทบจะไม่ได้ทำเลยในฟันน้ำนมนะคะเพราะว่าเวลามัน expose เราไม่ค่อยรู้ว่ามันอยู่ใน environment ที่สะอาดเพียงพอหรือเปล่าแล้วมันที่เราหัวกรอเราไปโดนเนี่ยมันเป็น caries remove caries แล้วมัน expose หรือว่าหัวกรอเราไปทำให้เกิด mechanical pulse expose เนาะอันนี้ก็คือ direct pulse capping นะคะถัดไปเป็นเผาโพเนี่ยเราจะทำในกรณีที่ฟันผุลึกเป็นลักษณะ extensive ใช่ไหมแล้วก็จากเอ็กซเรย์เนี่ยไม่มีพยาธิสภาพปลายรากหรือที่ furcation เราแอสซูมว่าการอักเสบเนี่ยมันจำกัดอยู่ที่แค่ coronal pulse tissue หรือ pulse ที่ส่วนอยู่ในส่วนคราวเท่านั้นนะคะดังนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือเรากำจัดพาวทิชชูในส่วนโคโรนอลพาร์ทออกแล้วก็เหลือพาวทิชชูที่อยู่ในรากฟันเอาไว้นะคะแล้วก็ใส่ยาเพื่อกระตุ้นให้พาวมันยังคงความมีชีวิตของมันได้นะคะจะทำในกรณีที่ฟันเป็น reversible palpitis หรือ normal pulse เท่านั้นนะคะแบบนี้ให้ดูไดอะแกรมฟันซี่นี้นะคะฟันผุทะลุโพรงประสาทฟันจากเอ็กซเรย์เนาะสิ่งที่หมอทำเนี่ยก็คือว่าเราทำการกำจัดเนื้อฟันที่ผุออกเนาะแล้วก็จากนั้นมันเอ็กโพสเผาใช่ไหมเราก็ต้องเปิดแอคเซสนะคะเนาะกำจัดเปิดแอคเซสเข้าไปแล้วก็กำจัดตัวโคโรนอลเผาทิชชูนะคะเนาะเผาที่อยู่ในส่วนของตัวฟันออกแต่ว่าส่วนที่อยู่ในคลองรากฟันเราไม่ไปยุ่งนะคะแล้วเราจะใส่ยานะคะลงไปนะเพื่อฆ่าเชื้อหรือว่าเพื่อกระตุ้นการหายนะคะแล้วก็ครอบฟันข้างบนไว้อันนี้เรียกว่าเผาโพโตมีนะคะนี่ให้ดูทูให้ดูเป็นไดอะแกรมทีนี้ถ้ามาดูเป็นแป๊บหนึ่งนะสไลด์ติดให้ดูภาพทางคลินิกนะคะฟันซี่8สีใช่ไหมจากเอ็กซเรย์ผุเอ็กโพสเพาส์นะคะก็ในภาพเนี่ยเป็น extensive caries พอเราใส่รับประแดมนะคะ remove caries ปุ๊บอ้าวเกิดจุด expose เราก็จะทำการกรอเปิด access นะคะแล้วก็กด remove pulse tissue ตรงส่วน coronal part ออกนะคะแล้วก็ล้างกด stop bleed นะคะ pulse tissue ข้างล่างที่อยู่ใน root canal เราก็จะไม่ไปทำอะไรไปยุ่งกับมันแล้วจากนั้นก็อาจจะปิดข้างในด้วย MTA IRM อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะใส่สารลงไปแล้วก็ครอบนะคะอันนี้ก็เป็นภาพตอน follow up นะคะสารอะไรบ้างแล้วค่อยไปเรียนตอนปี4เนาะนะคะแต่นี้ให้ดูว่ากลไกมันก็คือการกำจัดเผาทิชชูแค่โคโรนอลพาร์ททีนี้ถ้าบียอนนั้นล่ะไปที่ตัวแรดิคูล่าเผาบ้างหรือว่าเผาที่อยู่ในของรากฟันเราจะเรียกว่าเผาเพกโตมีนะคะอันนี้เราก็จะเรียกว่าการทำการรักษารากฟันฟันน้ำนมแบบนี้เราจะทำในฟันที่ diagnosis เป็น irreversible palpitis หรือ pulse necrosis นะคะไม่ว่าจะเกิดจาก caries trauma สิ่งที่เราทำก็คือกำจัดพาวทิชชูในส่วนของคลองรากฟันทำความสะอาดกำจัดเชื้อออกไปนะคะแล้วก็ล้างภายในคลองรากฟันให้ดีแล้วใส่ยาเข้าไปใส่ยาเข้าไปในคลองรากฟันแต่ตัวยาเนี้ยมันจะไม่เหมือนฟันแท้ตัวยาที่เราใส่ในคลองรากฟันน้ำนมอ่ะจะต้อง resorbable หมายความว่ามันต้องละลายได้นะคะเพราะรากฟันน้ำนมต้องละลายจนฟันน้ำนมหลุดดังนั้นยาที่เราใส่ไปในแคนาลของฟันน้ำนมก็ต้องสามารถละลายไปพร้อมกับฟันน้ำนมได้นะคะพอเราใส่ยาในของรากฟันปิดในส่วนของตัวฟันแล้วก็จะครอบฟันตามนะคะอันนี้คือ palpectomy นะคะข้อบ่งชี้ก็คือ irreversible palpitis pulse necrosisฟันเรสตอร์ได้หรือเราพยายามจะทำเผาโพโตมีแต่กำจัดโคโรนอลพาวทิชชูแล้วอ้าวกดสต็อปบลีดไม่ได้เงี้ยค่ะหรือเราทำการเผาเผาโพโตมีแล้วอ้าวไม่มีบลีดเลยเผามันตายไปหมดละก็คือแปลว่ามันเป็นเนโครติกเผาจากการที่ไม่มีบลีดเนาะแบบนี้เราก็จะทำการทำเผาเพกโตมีนะคะแล้วก็จากเอ็กซเรย์เราต้องสามารถเก็บได้แปลว่ารูทรีซอร์ปชันได้แต่ว่าต้องไม่มากนะคือไม่เกิน1ใน3ของความยาวรากหรือมีเฟอร์เคชันเรดิโอลูเซนซีได้แต่ต้องไม่เยอะนะก็คือไม่เกินครึ่งหนึ่งของความยาวรากแบบนี้ค่ะเราถึงจะทำพาวเพกโตมีได้นะคะให้ดูว่าเวลาเขาทำอ่ะเขาทำยังไงกันนะคะอันนี้ฟันผุเนาะเอ็กโพสพาวมีฟิสตูล่าเนี่ยค่ะเนาะก็ทำการกำจัด
เนื้อฟันที่ผุออกแป๊บนึงนะกดไม่ไปกันสักครู่นึงนะคะจะไหลค้างโอเคก็คือกำจัดเนื้อฟันที่ผุเปิด access remove coronal pouch tissue จากนั้นเนี่ยก็จะทำการแล้วหา working length แล้วก็ทำการกำจัด radicular pouch tissue หรือ pouch tissue ที่อยู่ในคลองลากฟันนะคะล้างคลองลากฟันนะคะซับให้แห้งด้วย paper point นะจากนั้นเนี่ยก็จะทำการอุดภายใน root canal นะคะด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติก็คือสามารถละลายไปกับคลองลากฟันน้ำนมได้พอทำเสร็จปุ๊บปิดข้างใน pouch chamber ให้ดีแล้วก็ครอบฟันข้างบนก็จะเป็นการพอเอ็กซเรย์ก็จะเห็นว่ามีวัสดุอยู่ในคลองรากฟันน้ำนมด้วยแบบเนี้ยเรียกว่าพัลเพคโตมีนะคะในที่สุดฟันซี่เนี้ยก็จะมีการละลายของรากฟันไปตามธรรมชาติขณะเดียวกันยาที่อยู่ในคลองรากฟันก็จะละลายไปด้วยค่ะแล้วก็ฟันก็หลุดตามธรรมชาติฟันแท้ก็ขึ้นมาได้เนี่ยค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวพัลเพคโตมีนะคะสุดท้ายเนาะมันก็จะมีกรณีหลายๆกรณีที่เราไม่สามารถจะทำ pouch treatment ได้นะคะมันก็จะต้องจบด้วยการถอนถามว่า indication ของฟันผุที่จะต้องถอนคืออะไรก็คือฟันที่บูรณะไม่ได้หรือฟันที่ pouch และ periapical condition น่ะมัน poor prognosis แบบที่ให้ดูตัวอย่างไปหลายๆอันอย่างเช่น furcation radiolucency ใหญ่ periapical lesion ใหญ่ root resorption เยอะหรือในกรณีที่คนไข้มาด้วย cellulitis การติดเชื้อมันลุกลามไปทางระบบเรียบร้อยละมันไม่ได้จบอยู่แค่ในที่ฟันและเหงือกเนี่ยค่ะมันไปเกินกว่านั้นอันนี้ก็จะเป็นการถอนฟันนะคะก็ส่วน contraindication ของการถอนฟันมันก็มีนะอย่างเช่นโรคทางระบบบางอย่างที่การถอนฟันอาจจะทำให้เขาเกิดความเสี่ยงของการ bleeding เนี่ยค่ะมันก็พยายามเก็บไว้ก็จะดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าโรคติดเชื้อบางอย่างหรือว่าเวลาที่acute dental alveolar abscess เนี่ยโอกาสที่ฉีดยาชาแล้วจะไม่ชาอะไรเงี้ยบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่จังหวะที่จะต้องถอนฟันไม่เหมาะที่จะถอนฟันตอนนั้นว่างั้นเถอะหรือคนไข้ที่ทำรังสีรักษามาก็จำเป็นคอนทราอินดิเคชันนะคะก็พยายามเก็บรักษาสภาพฟันไปให้มากที่สุดเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นคอนทราอินดิเคชันก็ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดของฟันผุในฟันน้ำนมนะคะซึ่งรายละเอียดอาจจะเยอะแต่ว่าเน้นว่าสิ่งที่เราตั้งใจให้น้องเห็นเนี่ยก็คือภาพตั้งแต่ต้นจนจบเลยตั้งแต่ฟันมันเริ่มผุไปจนถึงการจัดการในลักษณะ pouch and periapical แล้วก็ให้เห็นความต่างระหว่างฟันแท้กับฟันน้ำนมนะคะก็เข้าใจเลยว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะก็ค่อยๆศึกษาไปนะคะจากภาพจากชีตเนาะและถ้ามีคำถามอะไรสามารถพิมพ์คำถามทิ้งไว้ใน MS Team ได้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคาบ case discussion อีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ